ตอนที่เราจะจบบทที่หนึ่งวันนี้เนี่ยเราจบบทที่หนึ่งขอแสดงความยินดีเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนเต็มๆของบทที่หนึ่งตอนนี้เดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งได้หนึ่งบทโอ้ขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้น22บทก็คูณไปจะเท่าไหร่ก็ว่าไป22ปีพอไอ้ชมพู่ลูกมันแต่งงานพอดีข้อหนึ่งถึงข้อที่10 20นะ19ถึง19 20เหลือไว้อาทิตย์หน้าเหลือไว้หน่อยเอาไหนบอกจบนั่นไงคือขอหัวมาหน่อยนะหัวจะไปต่อหางขอติ่งนิดหน่อยขอเส้นติ่งติดหน่อยเดี๋ยวหมอจะได้เพอร์ฟอร์มไอ้ผ่าตัดอาทิตย์หน้าบทที่1ข้อ1ถึงข้อ19อ่านพร้อมกันบทที่1ข้อ1ถึงข้อ19เอาละ1 2 3วิบวรของพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่าอะไรต้องบัดขึ้นในไม่ช้าและพระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปสำแดงแก่ยอนผู้รับใช้ของพระองค์ยอนเป็นพยานฝ่ายพระวจนะของพระเจ้าและเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ท่านเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งสิ้นที่ท่านได้พบเห็นขอความสุขจงมีแด่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคำพยากรณ์เหล่านี้และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคำพยากรณ์เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วยอนขอเรียนคริสตจักรทั้งเจ็ดที่อยู่ในแคว้นเอเชียให้ทราบดังนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและผู้จะเสด็จมาในอนาคตและจากวิญญาณทั้งเจ็ดที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูผู้ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และทรงเป็นผู้แรกที่ได้ฟื้นจากความตายและผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ทั้งปวงในโลกแต่พระองค์ผู้ทรงรักษาเราทั้งหลายจะได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราไว้ให้เป็นอาณาจักรและเป็นผู้โลหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์พระเกียรติและไอสวรรค์จงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนดูเถิดพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงแต่คนเหล่านั้นที่ได้แทนพระองค์จะเห็นพระองค์และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่ำไห้พระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนพระเจ้าทรงอยู่เดียวนี้ผู้ที่ทรงเป็นอยู่ในการก่อนผู้จะเสด็จมานั้นและผู้ทรงฤทธิ์ฐานสูงสุดได้ตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าข้าพเจ้าคือยอนพี่น้องของท่านทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนร่วมการยากลำบากและร่วมราชอาณาจักรและร่วมความอดทนซึ่งเป็นประสบการณ์ในพระเยซูข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ที่เกาะปัตมอสเนื่องด้วยพระวจนะของพระเจ้าและเนื่องด้วยการเป็นพยานฝ่ายพระเยซูพระวิญญาณที่ทรงดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้าดูดเสียงแตรตรัสว่าสิ่งซึ่งท่านได้เห็นจงเขียนไว้ในหนังสือมวลและฝากไปให้คริสตจักรทั้งเจ็ดคือคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสเมืองสะเมอร์นาเมืองเปอร์กามัมเมืองทิยาทิราเมืองซาดิสเมืองฟิลาเดลเฟียและเมืองลาดิเซียข้าพเจ้าเลี้ยวมาทางพระสุรเสียงที่ตรัสแก่ข้าพเจ้านั้นนั้นแล้วข้าพเจ้าไปเห็นคันประทีปทองคำเจ็ดคันและในท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนกับบุตรมนุษย์ทรงฉลองพระองค์ครองพระบาทรและทรงคาดข้าประคตทองคำที่พระอุระพระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดุจคนแก่หินสีขาวและดุจหิมะและพระเยศของพระองค์ดุจเปลวไฟพระบาทของพระองค์ดุจทองสำริดเปรี้ยงเหมือนกับว่าได้ล้อมด้วยบริสุทธิ์แล้วพระสุรเสียงของพระองค์ดูเสียงหน้ามากหลายประหารเบื้องขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงและมีประแสงสองคมออกมาจากพระโอษฐ์และพระพักของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงกล้าเนื่องมาจากเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยประหารเบื้องขวาและตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายและเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่เนี่ยเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและเห็นแดนคนตายจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเป็นอยู่นี้กับทั้งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยตอนนี้เก็บเอาไว้อันนี้เอาไส้ติ่งเก็บไว้สำหรับอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นมันมีติ่งหน้าติ่งหลังวันนี้เอาแค่นี้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งขอตรงนี้เขียนมาได้กว่าครึ่งชั่วโมงแล้วถูกต้องแล้วชั่วโมงมันฉลาดนี่เห็นหรอเมื่อก่อนมันเงียบนะไอเด็กพวกนี้น่ะแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มอะไรเขียนมันเริ่มละเอาเราลองดู
ไอ้นี่ที่เราเรียนไปดังนั้นพี่เบนประกาศในไอประกาศข่าวชื่อจักรของที่นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าแม้เราจะเรียนมาแล้วเราก็จะอธิบายซ้ำอันเก่าเพราะฉะนั้นไอขนาดอธิบายซ้ำอันเก่ายังจำไม่ได้เลยเป็นเรื่องใหม่เอาละทีนี้มาทั้งหมดเนี่ยนะบทที่หนึ่งเนี่ยนะจำไม่เลยบทที่หนึ่งมีทั้งหมด7หัวข้อบทที่หนึ่งมี7หัวข้อใน7หัวข้อนี้ทำให้เราได้เข้าใจวิวรณ์ทั้งเล่มวิวรณ์สรุปออกมาตามเจ็ดหัวข้อทั้งสองเป็นที่ประการแรกคือวิวรณ์เป็นเรื่องของ revelation revelation คือการอะไรนะผ้าม่านในพระวิหารเปิดแล้วเปิดให้เห็นอะไรความลับอันนี้คือ secret เมื่อความลับเปิดเผยสิ่งที่อยู่หลังนั่นคืออะไรคือเราเองสามารถที่จะสัมผัสกับพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ด้วยตัวของเราเองไม่จำเป็นที่เราเองจะต้องไปผ่านใครให้อธิษฐานเผื่อตัวเราเองอธิษฐานโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลองดูประการที่สองเอาล่ะผู้เขียนใครคือคนเขียนคนเขียนคือท่านยอนยอนคือใครยอนคือ beloved disciple คือสาวกที่รักขององค์พระเยซูคริสต์ยอนเขียนหนังสือ5เล่มด้วยกันเล่มแรกคือยอนยอนเขียนยอนโดยมีเนื้อหาทั้งหมดบอกว่า believe จงเชื่อยอนเขียน1 2 3ยอนเพราะฉะนั้น1 2 3ยอนสรุปได้ว่า be sure และยอนก็เขียนวิวรณ์วิวรณ์สรุปได้ประโยชน์เดียวคือ be ready เพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อเมื่อเราชัวร์เราก็ ready กับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ believeเราเองก็ไม่พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราเองไม่ be sure คือ confidence เราเองก็ไม่ ready กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนั้นคือยอนเป็นคนเขียนเอาล่ะเขียนถึงใครผู้อ่านผู้อ่าน seven churches 7คริสตจักรในเอเชียน้อยเพราะฉะนั้น7คริสตจักรที่เราอ่านรายชื่อไปแล้วตะกี้นี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะรายละเอียดตั้งแต่บทหน้าเป็นต้นไปบทที่2บทที่3พูดถึงคริสตจักรทั้งหมดอย่างละเอียดชัดเจนใน7คริสตจักรนั้นมีแค่2คริสตจักรที่มีชีวิตเป็นแบบอย่างอีก5คริสตจักรก็คือเราคือผิดพลาดผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดเมื่อพระเจ้าให้เราเห็นตัวอย่างทั้งผิดพลาดและก็สมบูรณ์แบบแสดงว่าพระเจ้าต้องการให้เราเลียนแบบในสิ่งที่สมบูรณ์แบบแม้เราจะอยู่ในกลุ่มที่ผิดพลาดพระเจ้าให้โอกาสเราเสมอเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปหัวข้ออันที่4คืออะไร dedication หนังสือนี้ยอนเขียนเป้าหมายเดียวที่จะ dedicate ดูนามเดียวคือนามของพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเรตเพราะพระองค์เป็นอยู่ตั้งแต่ปฐมจนอาวาสารเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นอัลฟาและพระองค์ทรงเป็นอเมก้านี่ dedicate กับคนนี้เพราะฉะนั้นนามเดียวเท่านั้นนามอื่นใดทั่วใต้ฟ้าไม่อาจทำให้ท่านรอดได้แต่นามเดียวคือเยซูชาวนาซาเรตเท่านั้นที่ท่านจะรอดได้ดีดีเขตเล่มนี้กับองค์พระเยซูคริสต์จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสมที่สุดที่พระเยซูคริสต์จะได้รับการเชิดชูพระเกียรติและยกพระนามสูงสุดอ้าวแล้วทีนี้มาดูธีมหนังสือธีมหนังสือคืออะไรประการแรกทั้งเล่มเราจะเห็นอัศจรรย์โดยเฉพาะบทที่6ถึงบทที่19นั่นคือการ defeat devil อันนั้นคือชัยชนะเหนือความชั่วร้ายทั้งปวง all devils เพราะฉะนั้นเนี่ยความชั่วร้ายมันมีอะไรบ้างองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือผู้นั้นที่จะนำเราพบชัยชนะเพราะคำเดียวเท่านั้นของหนังสือเล่มนี้ที่สามารถสรุปออกมาได้คือ victorious victoryนี่คือธีมของหนังสือคือชัยชนะอ้าวแล้วเรามาดูอีกอันหนึ่งเมื่อชัยชนะเกิดขึ้นกับมารพระองค์บอกว่าถึงเวลาที่เราจะ establish คือวางพื้นฐานของ my kingdom thy kingdom come thy will be done on earth and in heaven เพราะฉะนั้นน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในแผ่นดินโลกเหมือนกับที่ได้สำเร็จแล้วในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่จะตามมาหลังจากความชั่วร้ายถูกพังทลายราบคาบวันนี้เห็นไหมวันนี้นี่เป็นวันที่ดีมากเลยสรุปก็สั้นใช่ไหมจ๊ะป้าจ๋า
วันนี้สรุปสั้นเห็นไหมอาทิตย์ที่แล้วเรียบร้อยไปแล้วใช้เวลา1นาทีเอาไปนี่เป็นเรื่องของอะไรเรื่องใหม่แล้วเรื่อง occasion occasion ที่โจนเองเขียนเนี่ยนะเป็นเหตุให้โจนเองได้รับอะไรเมื่อเขียนเรื่องนี้22บทของหนังสือ Revelation เป็นเหตุให้จอห์นเองซึ่งตอนนี้กำลังถูก persecute ไปอยู่ที่เกาะอะไรปัตมอสไปอยู่ isolate ไปอยู่ลำพังถูกกันออกจากสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อถูกกันออกจากสังคมคนมีความเชื่อไม่ว่าจะถูกไล่ออกจากสังคมก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคทำให้ความเชื่อของเขาลดลงแต่ยิ่งเป็นเหตุให้เขาได้รับการพัฒนาประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนี่คืออะไรสนามทดสอบการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณปัตมอสของเราคืออะไรจิงเกอร์เบลพูดถึงปัตมอสของตัวเองคืออะไรคือสถานการณ์ความดื้อรั้นที่วิ่งเข้าหาความบาปนั่นคือปัตมอสของจิงเกอร์เบลอะไรคือสถานการณ์ปัตมอสในชีวิตของเราให้เรามาสำรวจดูถ้าสมมติสิ่งนั้นมันนำเรากลับมาสู่การอะไรนะมีประสบการณ์ชีวิตพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณแสดงว่าตอนนี้เรา make a big U turn ที่จะหันกลับมาสู่ไหนสู่ทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าแม้จะถูก isolate ไปอยู่ที่ไหนเกาะปาตมอสท่ามกลางวิกฤตของชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราเองกำลังนำชีวิตเราสู่ทางผิดท่ามกลางวิกฤตของชีวิตแต่พบพระเยซูคริสต์นั่นคือชีวิตที่ได้รับการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณคนเราเติบโตไม่ได้เติบโตบนความสุขสบายคนเราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อชีวิตเผชิญกับปัญหาเพราะฉะนั้นบาปนั่นน่ะเราต้องขอบคุณมันจริงไหมถ้าไม่มีบาปกำลังพูดคุยอยู่ว่าเอ๊ะทุกคนที่มาบ้านของโฮสไอ้ที่ไอ้นายที่ไอ้พลอยตอนนี้ที่ไอ้ส้มกำลังไปอยู่เนี่ยแม่มันเป็นเหมือนบ้านปราบเซียนแบบปราบมารเพราะอะไรทุกคนที่ไปที่นั่นในที่สุดแล้วจะต้องก้มหัวอธิษฐานขอพระเจ้าเริ่มตั้งแต่ไอ้พลอยพอไปเจอปุ๊บน้ำตาไหลเลยขอพระเจ้าดำพอหลังจากนั้นไอ้นายเอามั่งโวยน้ำตาไหลเลยขอพระเจ้านำตอนนี้ไอ้ส้มลองดูที่ว่านั่นคืออะไรหลุมแห่งพระคุณท่ามกลางปัญหาบ้านนั้นเป็นปัญหาของเขาเองแต่พระเจ้าใช้บ้านที่เป็นปัญหาของเขาเองที่จะนำคนไปถูกกับดักพระคุณปัญหาคือพระคุณพบพระคุณหรือเปล่าใครอะไรคือปัตมอสในชีวิตของเราสำหรับยอนเมื่ออยู่ในหลุมของความทุกข์ยากลำบากอย่าลืมว่าตอนนั้นเริ่มอะไรแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยจริงไหมมีใครมีโรคประจำตัวไหมไม่ต้องยกมือให้เราเข้าใจนั่นคือปัตมอสนั่นคือสิ่งที่เราเองกำลังเผชิญเพราะฉะนั้นไม่ต้องยกมือไม่ต้องมาโชว์ออฟเพราะฉะนั้นปัตมอสของเรานั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ใหม่บ้างเมื่อพระเจ้าส่งปัญหามาในชีวิตให้เรารู้ว่านั่นคือหลุมแห่งพระคุณที่พระเยซูคริสต์กำลังจะดึงเราขึ้นมาที่จะมีประสบการณ์ใหม่กับพระองค์ประสบการณ์ใหม่ที่ยอนได้พบคืออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรในที่สุดหลุมของปัญหาที่เขาเองไปอยู่นั้นจอนได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าจอนเฮิร์ดได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเวลาพระเจ้าพูดบางทีเนี่ยนะพระเจ้าพูดดังจริงไหมใช่ค่ะเวลาพระเจ้าพูดดังเนี่ยนะเราเองจะสะดุ้งเลยบางทีเสียงพระเจ้าผ่านมาทางอะไรคำเทศนาจริงไหมแล้วบางทีเสียงพระเจ้าเนี่ยนะดังผ่านการอ่านพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวบางทีเสียงพระเจ้าผ่านคำพยานของคนอื่นมาหาเราบางทีเสียงพระเจ้าผ่านมาทางเรดิโอสเตชันบางทีผ่านมาทางเสียงเพลงบางทีผ่านมาทางรอบด้านของเราเพลงคำเดียวเท่านั้นนะบางทีเนี่ยนะเอ๊ะทำไมเราสงสัยว่าคำนี้มันไม่เจ็บกับคนอื่นแต่มันทำไมเจ็บกับเราอยู่คนเดียวการตรงนี้เป็นพยานได้เลยเอาเลยจ้ะตอนนี้โอกาสเป็นพยาน5ชั่วโมงไม่เป็นไรชอบเพราะว่าขับรถ
รถเนี่ยมันหักไปตั้งนานแล้วแล้วทีนี้ไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณแล้วรู้ไว้เพลงอ่ะเพลงนมัสการพระเจ้าเป็นเพลงของคนดังที่เขานมัสการพระเจ้าที่ผู้หญิงที่ตกเลือดไปแตะชายสูงก็แบบน้ำตาไหลเลยแล้วก็ครั้งหนึ่งก็แบบDon't be discouraged The Lord is with you นั่งลงร้องไห้เลยจำได้ไหมของไอ้ลิลี่ร้องอ่ะแล้วไปที่ Elbuster Box แล้วกลับไปหาแชนอลนั้นก็ไม่เจอนะจ๊ะก็เห็นแล้วไม่เจออ่ะเห็นแล้วยังพระเสามันหักเห็นแล้วพระเจ้าอนุญาตให้ได้ยินตอนไหนอ่ะแม้เสาจะหักนะแล้วพระเจ้ารู้ว่าวิกฤตแห่งชีวิตของเราต้องการเพลงนั้นพระเจ้าก็ส่งมาในเวลาที่เหมาะสมเรามีหูอย่างยอนหรือไม่แล้วบางทีที่เราเองชอบฟังนั่นอ่ะเราเองไม่ชอบฟังเสียงของพระเจ้าเราชอบฟังเสียงของมารเมื่อเราฟังเสียงของมารเรากลับไปดูมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถเอาชนะมันได้เราเองไปผสมลงกับมารเมื่อเราผสมลงกับมารก็เท่ากับว่าเราตกลงไปในหลุมกลางของมันมันก็ลุกขึ้นหลุดออกมาลำบากแต่เมื่อเราเองได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเอาล่ะเมื่อยอนได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าพระสุรเสียงของพระเจ้ามาถึงยอนตรงนี้คืออะไรข้าพระองค์ได้ยินเหมือนกับเสียงแตรที่ดังมาจากเบื้องหลังของข้าพระองค์ปวดโซโซเมื่อข้าพระองค์หันไปทางเสียงแตรข้าพระองค์เห็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ที่นั่นยอนไม่เห็นพระเยซูคริสต์มาเป็นเวลาตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์จำได้ไหมที่กาลิลีพระองค์ลอยขึ้นไปสู่สวรรค์และฝูงประชาชนที่อยู่ที่นั่นมีประมาณ500คนที่ได้เห็นเหตุการณ์เพราะฉะนั้นวิตเนสที่เห็นเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่บันทึกลงไปในประวัติศาสตร์จริงๆจนกระทั่งว่าในที่สุดแล้วรัฐบาลโรมันเลยบอกว่ายังไงเฮ้ยๆจ้างคนไปเป็นพยานเท็จไปปิดปากพวกคริสเตียนอย่าให้มันพูดเพราะเวลาพูดความจริงปุ๊บสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเลยพยานว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายเสด็จสู่สวรรค์เป็นความจริงไม่มีใครที่สามารถที่จะลบประวัติศาสตร์ความจริงนี้ได้ได้ที่สุดแล้วยอนไม่ได้ยินเสียงพระองค์เป็นเวลา60ปีเวลาเราไม่ได้ยินเสียงใครเป็นเวลานานขนาดนี้บางทีเราลืมจริงไหมมูซิเนี่ยนะครับมูซิบางทีเสียงเวลาเราจะตอบโทรศัพท์กลับนะส่วนใหญ่แล้วเราจะเสียงแข็งไหมเวลาเราใครไม่รู้โทรมาเนี่ยเราจะแกล้งเก๊กเก๊กเสียงทำเป็นเหมือนกับอะไรคนมีอำนาจพูดเห็นไหมพูดสิพอเขาบอกว่าจำได้ไหมดอนไงนานแล้วไม่ได้เจอกันอยู่ที่อินเดียนาโอ้เสียบไปโอ้ I'm sorry I'm wrong there I could not remember the street number show up I could not I don't want to pick it up เดี๋ยวมันคนลำตะล้อตะแหลมันเก่งขนาดเลยเนี่ยนี่แต่ยอนบอกว่ายังไงยอนนี่นะไม่ได้ยินพระเยซูคริสต์พูดกับยอนมานานเป็นเวลาเกือบโอ้ยนานกว่านั้นดิ60กว่าปีนี่คริสตจักรตั้งมาแล้วกี่ปีออก60กว่าปีนานไหมคริสตจักรเราจะฉลองกี่ปีนะเป็น14ปียอนเกิดจะ25ปีเรายังได้ยินเสียงพระเยซูคริสต์ไหมหลายครั้งเสียงพระเยซูคริสต์เลือนลางหายจางไปจนกระทั่งไงพระองค์ตะโกนแล้วตะโกนอีกตะคอกแล้วตะคอกอีกดักหน้าดักหลังพูดขนาบซ้ายพูดขนาบขวาแทงข้างในแทงข้างนอกทะลุตั้งแต่หัวจรดเท้าเราเองพรุนไปทั้งตัวแต่เราเองยังไม่ยอมสยบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ยอนบอกว่ายังไงยอนได้ยินชัดเจนเสียงแตรดังนำมาก่อนข้างหลังแสดงว่ายังไงตอนนั้นเป็นเรื่องของอะไรAuthority สิทธิอำนาจสูงสุดและอะไรฤทธเดชนี่พระองค์มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอะไรนำหน้าเสมอสิบแตรขบวนที่จะเตรียมเสด็จของพระองค์จะมาอย่างกับนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ไม่มีนักปกครองในโลกนี้ที่จะลุกขึ้นปกครองเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ปกครองภาพที่เห็นเป็นความยิ่งใหญ่เมื่อยอนหันไปแล้วก็พบกับใครพระเยซูวันนั้นเนี่ยพูดถึงลุงดอนที่ว่าเซอร์ไพรส์เรา
เราเองไม่เห็นลุงดอนเนี่ยกับดอนน่ะแล้วทอมกับดอนน่ะทอมกับดอนน่ะตอนที่เราอยู่ที่อินเดียนาเรียนหนังสืออยู่เขาเป็นครอบครัวที่น่ารักมากแล้วก็ให้เราไปพักที่บ้านเขาก่อนที่เราจะเดินทางออกจากอินเดียนาแล้วก็จะเดินทางมาบ้านเพราะเราต้องกินอพาร์ตเมนต์เราไม่มีอพาร์ตเมนต์อยู่ต้องให้เราไปอยู่บ้านเขาแล้วตัวเขาเองยอมออกจากบ้านยกบ้านให้เราไปอยู่บ้านลูกสาวเขาที่วิสคอนซินเราก็ไปอยู่ในบ้านของเขาเราไม่เห็นเขาเป็นเวลานาน10ปีไม่ยอม60ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เราอยู่นั่งกันอยู่ที่บ้านตะตะวันตกดินละแล้วทีนี้เราก็ได้รับโทรศัพท์ว่าเทสซารีผมบอกอันนี้มันใครจำไม่ได้เทสซารีต้องระลึกชาติข้างหลังโอ้ลุงทอมตอนหน้าดูเย่ดูเย่ตัวว่ากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเสียงเคาะอยู่กิ่งกระดิ่งอยู่ที่หน้าบ้านดิ้งดองก็วิ่งไปเปิดช็อกเพราะอะไรไอ้คนที่กำลังคุยโทรศัพท์มายืนอยู่หน้าบ้านเราลองคิดถึงอาการช็อกของยอนไม่ได้เจอพระเยซูคริสต์มาเป็นเวลานาน60ปีหันไปข้างหลังพระองค์กำลังอยู่ที่นั่นอาการช็อกเกิดขึ้นเอาล่ะลองดูสิ่งที่เขาเองกำลังพบพระเยซูคริสต์ได้ยินพระสุรเสียงของพระเยซูคริสต์สิ่งที่เขาเองรู้คืออะไรเสียงทรัมเป็ตซาวด์ทรัมเป็ตซาวด์นี่คืออะไรนี่คือการพูดแบบใหม่ของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์กำลังที่จะพูดกับเราพระองค์จะมาแบบกษัตริย์จะมาแบบจะต้องมีขบวนนำหน้ามาก่อนเพราะฉะนั้นการมาของพระองค์จะมากับเราก็จะมาแบบนั้นเหมือนกันเรารู้ล่วงหน้าไหมเนี่ยว่าพระองค์จะมารู้ไหมเตือนแล้วเตือนอีกจริงไหมพูดแล้วพูดอีกจริงไหมเพราะฉะนั้นการเตือนของพระองค์เตือนล่วงหน้าพระองค์ทำไมต้องเตือนเราแบบนั้น อยากให้เราหันกลับมาหาพระองค์ก่อนเวลาที่จะทูกเละยอนเองเมื่อรู้มั่นใจอย่างนั้นทำให้เขาเองได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของเขาที่ถูกไอโซเลตไปอยู่ที่ไหนนะปาตมอสพระเจ้ายังเสด็จเยี่ยมเยียนและการเยี่ยมเยียนของพระองค์นี้พระองค์เยี่ยมในเวลาสุขคือในเวลาไหนที่อยู่ที่เยรูซาเล็มและแม้เวลาทุกข์คือที่ไหนที่ปาตมอสพระองค์เปลี่ยนไหมพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนสำหรับคนที่คอยพระองค์แต่สำหรับคนที่เปลี่ยนไปแม้จะเห็นพระองค์เขาก็จะไม่รู้จักพระองค์และเสียงของพระเจ้าจะเป็นเสียงที่น่ารำคาญสำหรับคนที่วิ่งหนีพระเจ้าแต่สำหรับคนที่คอยพระองค์เสียงมีความหมายเหมือนกับคนที่เขาเองรอคอยใครสักคนหนึ่งที่เขาคาดหวังว่าจะได้เจอและเมื่อเขาเจอจริงๆมันเป็นความอุ่นใจอิ่มใจและมันเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเขาประการแรกคำถามสำหรับเราเคยได้ยินเสียงของพระเยซูคริสต์เรียกเราหรือไม่หรือว่าชีวิตเราไปเรื่อยๆวันๆไปเรื่อยๆชีวิตของเราเป็นเรื่องของเราชีวิตของเราเกิดมาทั้งทีไม่รู้จะตายเมื่อไหร่หาความสุขเต็มที่ enjoy life คำว่า enjoy life ใช้ไม่ได้กับคนที่พระเจ้าเลือกมาเป็น belongs to ใครเป็นของพระเจ้าแล้ว จะไปเลือกใช้ชีวิตตามทางของเราไม่ได้เมื่อเป็นของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ายังไงก็ต้องเดินตามทางของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเดินตามทางของเราเราจะปกป้องพระเจ้าจะไม่ดีกว่าเหรอที่เราเองจะเลือกมาเดินตามทางของตัวเองและเราจะต้องปกป้องตัวเราเองอย่าลืมว่าเดวิลมันเยอะมันมีเอชด้วยเห็นไหม เพราะฉะนั้นอ่ะไอเอชความชั่วร้ายเนี่ยมันไม่ใช่เดวิลซิงเกิลไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะมันเป็นเดวิลแล้วก็มีเอสกี่ตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นมันมีหลายตัวมันมีหลายตัวมันโหมเข้ามาบางทีมันโหมมาเป็นเซตสำหรับเราพอไปเจอเซตนั้นอ่ะมันต่อด้วยอีกเซตหนึ่งพออีกเซตหนึ่งต่อด้วยอีกเซตหนึ่งนั่นแหละที่เราแทรกเพราะอะไรเพราะเราเองถูกมันกลืนกินไอ้ตรงที่มันกลืนกินเราเนี่ย
โอกาสรอดยากแต่ในขณะที่เราคาบลูกคาบดอกหมายความว่ายังไงเราเองกำลังอยู่ในการทดลองที่มันเองกำลังจะกลืนกินเราเราเองวิ่งมาหาเสียงของพระเจ้าพระเจ้าทั้งกระซิบพระเจ้าทั้งตะโกนพระเจ้าทั้งพูดเบาพระเจ้าทั้งพูดดังพระเจ้าทั้งเข้ามาในความฝันพระเจ้าทั้งโชว์เราในสิ่งที่เราเองไม่เข้าใจอย่างที่น้อยพูดเราไม่เข้าใจแต่ให้ฟังเสียงของพระเจ้าเราลองดูอันที่สองสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของฝ่ายจิตวิญญาณเราดูถ้าเราเองได้ยินเสียงพระเจ้าเราเองมีประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้าอันแรกอันที่สองเราเองได้เห็นพระเจ้าเหมือนที่ยอนได้เห็นพระเจ้าเพราะหลังจากแตรดังเขาหันไปเขาเห็นใครนะเห็นพระเยซูคริสต์พอเห็นพระเยซูคริสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขาได้รับต่อไปคืออะไรเห็นพระเยซูคริสต์เห็นวิชั่นเห็นนิมิตเมื่อเห็นพระเยซูคริสต์เห็นนิมิตนิมิตที่ให้คืออะไรนิมิตเกี่ยวกับ7 lampstands หมายความว่าอะไรคันประทีปทั้ง7คันประทีปทั้ง7หมายถึงอะไรพระเยซูคริสต์กำลังบอกยอห์นบอกว่า7คริสตจักรที่เจ้าจะต้องทำพันธกิจส่งหนังสือนี้ไปยัง7คริสตจักรเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่เห็นเห็นปุ๊บมีงานมาเลยไม่ใช่เห็นพระเยซูคริสต์โอ้ว่าเธอเลี้ยงฉลองเซเลเบรตอีกแล้วเว้ยเมื่อไหร่ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์เจอพระเยซูคริสต์ทุกวันแต่ไม่ทำงานอะไรสักอย่างไม่ใช่นะเห็นปุ๊บจะต้องลุกขึ้น responsibility กับการเห็นพระเจ้าให้ vision เพื่อจะทำ mission พระเจ้าไม่ได้ให้ vision เพื่อเราเองจะได้คุยเรื่อง visionบางคนนะพูดเรื่องวิชานะพูดแล้วพูดอีกว่านิมิตของเราเนี่ยนะเราจะสร้างรั้วล่าสร้างเมื่อไหร่ก็สร้างรั้วเราจะสร้างรั้วรั้วเราล้มไปนานแล้วเราจะสร้างรั้วปีที่แล้วก็พูดสร้างรั้วปีนี้ก็พูดสร้างรั้วอีกแล้วปีหน้าต่อไปเราก็วางโครงการจะอะไรสร้างรั้วอีกอีก10ปีข้างหน้าลูกของเราตอนนี้ก็เริ่มขึ้นทีนเอเจอร์เรากำลังจะวางแผนอะไรสร้างรั้วถ้านิมิตแบบนั้นคือนิมิตของคนที่ไม่ take full responsibility กับการ take action respond กับนิมิตของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนิมิตนั้นอ่ะมันล้มไปนานแล้วเคยเห็นคนใน live in vision ไหมกลายเป็นคนอะไรฟันเฟื่องกลายเป็นคนอยู่กับอดีตนะเคยเห็นไหมอยู่กับอดีตแล้วก็จมกับวิชั่นแต่ไม่มีมิชชั่นจะพูดเรื่องวิชั่นแต่จงทำวิชั่นให้เป็นมิชชั่นนั่นคือจะต้องเทคแอคชั่นนิมิตของพระเจ้าที่ให้ยอนเพราะยอนจะได้ไปทำมิชชั่นกับ7คริสตจักรเอาล่ะพอมาพูดถึง7คริสตจักรทำไมพระเยซูคริสต์ห่วงคริสตจักรเพราะพระเยซูคริสต์เรียกคริสตจักรในเวลานั้นบอกว่าไงคริสตจักรคือ bearer คืออะไรคนถือนี่คืออะไรถืออะไรในมือถือโบสถ์ไว้ในมือพระเจ้าให้เงินใจแก่คนที่เห็นวิชั่นคือการถือคริสตจักรไว้ในมือการถือไว้ในมือนั่นคือการทำงานยิ่งใหญ่คือการทรงผ่านความสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไปให้ใคร Dark World นี่คือ Church Bearer นี่คือคนถือคริสตจักรเมื่อพระเจ้าให้คริสตจักรอยู่ในมือเราตอนนี้คริสตจักรอยู่ในมือเราไหมอยู่ในมือเราไหมคริสตจักรอยู่ในมือเราไหมเรามีส่วนไหมมีส่วนที่จะยกคือจะขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันถ้าสมมุติมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พายัพมีคนถวายแกรนด์เปียโนจากอเมริกาส่งไปให้ที่พายัพโอ้โหทุกคนตื่นเต้นมากพายัพโบสถ์กลางน้ำเห็นไหมมันจะปุ้มปุ้มปุ้มแล้วแต่ทีนี้มันจะเป็นไอ้ข้างล่างเพราะว่าข้างล่างใต้ถุนจริงๆน่ะมันเป็นน้ำและเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเวทีอยู่ข้างหน้าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของระดับแล้วก็แกรนด์เปียโนเมืองไทยมันยังไม่ทันสมัยอย่างที่นี่เนาะที่นี่มันจะต้องมีเครื่องลิฟต์ใช่ไหม
มันจะไฮดรอลิกตอนนั้นมันยังไม่ทันสมัยลองคิดดูยกอดีตไปยกอะไรถ้าสมมติว่าบรูซไปยกในสงสัยขาไอ้ไส้เลื่อนครั้งที่แต่ไม่ต้องเอาไปเลยตอนนี้ไปเป็นไส้เลื่อนนะบรูซแล้วก็เครื่องเนี้ยลำไส้มันตกลงเบื้องล่างจ้ะคือเลยได้ชื่อว่าไส้เลื่อนแล้วทีนี้ก็เลยต้องไปดึงผ่าตัดแล้วก็ยกไส้ขึ้นคือสิ่งที่เฮียปิงก็ยกไส้ขึ้นแล้ววันนั้นก็หลังจากเป็นการประกาศว่าบรูซเป็นไส้เลื่อนเฮียปิงหันมาว่า I have one ได้ก็ภาพภูมิใจเพราะเขาไม่ได้ไปทำอะไรนะที่จะแก่จ้าคืออาจารย์สมบูรณ์ก็เลยบอกหันไปเลยเฉยๆอาการบอกว่าไงบรูซพิงเวิร์กฮะ but you not work เห็นไหมแต่ยูนัทเวิร์กไส้ก็เลื่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวิร์กห้าไปไส้ก็เลื่อนไม่เวิร์กก็เลื่อน ในที่สุดแล้วไม่มีดีเลย เอาละเอาตัวอย่างเปียโนแกรนด์เปียโนพอมาถึงส่งเนี่ยชิปขึ้นเรือมาเรียบร้อยแล้วต้องการคนงานของมหาวิทยาลัยพายัพที่เป็นผู้ชายเยอะมากที่จะต้องยกเปียโนทีนี้ยกอะลองดูจากถนนน่ะแล้วมันมากันเป็นแท่งเลยน่ะเสร็จเรียบร้อยสมัยก่อนนี่มันยกใส่เรือยกขึ้นไอ้รถยกลงจากรถไม่มีไฮดรอลิกแล้วก็จากที่รถกลางถนนเนี่ยยกขึ้นบันไดโอ้โหไปดูบันไดไอ้โบสถ์กลางน้ำมหาบันได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 เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องลงบันไดบันไดบันไดและขึ้นบันไดบันไดอันนี้คือโบสถ์กลางน้ำที่มหาวิทยาลัยพายัพมันขึ้นลงขึ้นแล้วถึงจะไปเซ็ตเธอที่นี่มันเหนื่อยคนงานเป็นน้อยกว่าหนึ่งเพราะอะไรมันยกไม่ระวังนี่คือเสียงระวังไอ้คอนดักเตอร์มันจะมีคอนดักเตอร์นะคอนดักเตอร์นี่ไม่ยกหรอกคอนดักเตอร์เนี่ยระวังคือมันต้องยกพร้อมกัน1 2 3ปึ๊บไอ้ทุกคนกัน1 2 3ปึ๊บ1 2 3เราคิดดูไส้มันจะไม่เลื่อนเพราะหลังจากนั้นเนี่ยพอไปถึงมันเหนื่อยไอ้คนงานที่มันเปียโนนี่มันมีความหนักความเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันได้เบาก็คือเบาไอ้คนหนักก็คือหนักไอ้คนที่มันหนักคือไอ้คนไหนไอ้ตอนที่มันขึ้นแม่บอกและไอ้ตอนมันขึ้นเนี่ยน่ะพออึ๊บแต่ทีนี้มันยกเปียโนมันพลาดปุ๊บลงไปแกรนด์เปียโนที่มีคนต่างประเทศถวายให้กับมหาวิทยาลัยใช้เงินซ่อมมากกว่าที่ส่งไปจากต่างประเทศเพราะเหตุเพียงแค่ป๊อกเดียวแค่นั้นเองคิดซะจากของเราถูกป๊อกเดียวเหตุเพราะว่าคนที่ยกมุมนั้นไม่ยกหรือไม่ถ้าเราเองมีส่วนทำให้คริสตจักรป๊อกพระเยซูคริสต์กำลังมองความรับผิดชอบที่วางคริสตจักรไว้ในมือของเราหากเราไม่รับผิดชอบแค่เล็กน้อยที่สุดเราก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งคริสตจักรเพราะคริสตจักรถ้ามันล้มลงตกลงจากมือของเราที่ไม่มีความรับผิดชอบในภารกิจของพระเจ้าพระเจ้าวางงานอะไรไว้ให้กับเราถ้าพระเจ้าวางงานในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมการของคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาทำอาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรด้านไหนก็ตามนั่นคืองานที่ยิ่งใหญ่อยู่ในมือใครมือเราเป็นงานของใครงานของพระเจ้าให้กับใครให้กับคริสตจักรร่วมกันแบกรับและงานสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรพระองค์บอกว่าไงจงออกไปเบลเลอร์ของอะไรประกาศความสว่างให้แก่โลกที่อยู่ในความมืดตอนนี้หลายคนอยู่ในความมืดและตอนนี้เนี่ยไอ้ส้มมันกำลังอยู่ในความมืดทำหน้าที่ไอ้นายทำหน้าที่ตอนนี้ไอ้พลอยมันกำลังเดินละสามละสายกำลังมืดมืดสว่างมืดมืดสว่างกำลังอยู่ในสลัวสลัวต้องรีบดึงเขามาเดินในทางสว่างเบลเลอร์คืออะไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องถือเราอย่ากิฟต์อัพกับคนที่เป็นปัญหาถ้าเรากิฟต์อัพกับคนที่เป็นปัญหาเมื่อไหร่นั่นแหละคือเราเป็นคนดรอปอะไรเชิร์ชเรื่องใหญ่นะถ้าเราดรอปเชิร์ชนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะต้องพบเราตัวต่อตัวที่หน้าบัลลังก์ทำเมื่อไหร่เองเรารับผิดชอบเต็มที่เต็มความสามารถทำไมโลกมืดมันจะไม่สว่าง
จริงไหมตอนนี้ข่าวดีคืออะไรในที่สุดแล้วไอ้ส้มเป็นคนอีกโลกหนึ่งขั้วโลกใต้เราจะดึงเข้ามาขั้วโลกเหนือมันก็พูดขั้วโลกใต้และในที่สุดแล้วชมพู่บอกว่าไงวิกฤตถึงมาเพราะว่าหลุมที่พระเจ้าส่งไปนั่นคือหลุมมืดเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่เราเองจะทำให้เขาเองหลุดออกจากวิกฤตมีอย่างเดียวท้าทายในเรื่องอะไรอาทิตย์ฐานตอนนี้ไอ้ส้มจากที่ปฏิเสธการอธิษฐานกำลังก้มหัวอธิษฐานพระเจ้าชาทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราเองจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าจะให้เราเองช่วยกันยกไม่ต้องไปมองเขาว่าเป็นคนอย่างไรแต่ยกเขาเพราะนั่นคือหน้าที่ของเราที่จะฉายในความมืดเพราะจริงๆแสงไม่ใช่แสงเรานะแล้วบางคนก็ไม่ช่วยไม่ค่อยฉายเพราะอะไรคิดว่าตัวเองไม่มีแสงแต่ความจริงแล้วนั่นคือแสงของพระเจ้าไม่ใช่แสงของเราเพราะฉะนั้นไอ้ขนาดอะไรเสาอากาศหักก็ยังได้ยินเสียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสียงของพระเจ้าแสงของพระเจ้ามาในเวลาที่เราเองมีความจำเป็นต้องการเอาล่ะเมื่อเราลองดูวิวรณ์บทที่1ข้อที่12ถึงข้อ16แล้วมันไม่ตรงกับดาเนียลบทที่7ข้อที่9ถึงข้อที่14เอาล่ะวิวรณ์บทที่1 12ถึง16วิวรณ์นี้พระเยซูคริสต์พูดกับยอนดาเนียลย้อนเวลาม้วนกลับไปประมาณ 7-800 ปีก่อนหน้านู้นเพราะฉะนั้นเวลาต่างกันแต่เรื่องราวเรื่องเดียวกันใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์พระเจ้าคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่ายังไงในที่สุดแล้วเสียงของที่เขาได้ยินนั้นเวลาที่ได้ยินนั้นคืออะไร time of judgment พี่บอลพูดถึงการพิพากษาดาเนียลก็พูดถึงการพิพากษาการพิพากษานั้นพระองค์จะพิพากษาใครลองดูดีๆพระองค์พิพากษาใครเมื่อวางเชิดไว้ในมือเราให้ยกแล้วเนี่ยพระองค์พิพากษาใครพระพิพากษาเราก่อนเชิดก่อนเชิดคือเราอยู่ในเชิดแล้วก็ถึงจะเป็น evil world ถึงจะเป็นโลกที่ชั่วร้ายนี้ใครก่อนเราเพราะเราเองเป็นคนถืออะไรไว้ในมือเราTake full responsibility แล้วทำไมเราจะไม่ลุกขึ้นขยันที่จะลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างเพราะเราเองจะเป็นคนนั้นคนแรกที่จะต้องถูกพิพากษาไม่ใช่โลกนี้เมื่อเขาไม่รู้เขาไม่ผิดเมื่อเรารู้แล้วไม่ทำอะไรเราผิดการพิพากษาจึงมาถึงเราเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่ได้รับเวลามากเพียงพอก่อนที่การพิพากษาจะมาเราเองมีโอกาสที่จะแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวหลายคนมีแต่แก้ตัวเลิกแก้ตัวแต่แก้ไขคือที่ไหน personal ตัวเราเองก่อนอันดับแรกเอาล่ะแล้วโยนเองก็ได้ยินพระสุรเสียงเหมือนน้ำมากหลาย sound of many watersเสียงเหมือนน้ำมากหลายหมายความว่ายังไงบอกแล้วว่าพี่บอลเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญลักษณ์นี่คือสัญลักษณ์กำลังพูดถึงว่านี่คือคำพูดสุดท้ายของพระเจ้าที่มีกับมนุษย์เสียงน้ำมากหลายแสดงว่ายังไงคิดถึงน้ำตกในแองโกลาคิดถึงอย่างนั้นจะแจ้งก็ไม่เคยไปแต่ถ้าสมมติคิดถึงน้ำตกที่เมืองไทยโอ้เวลามันตกลงมาเนี่ยนะเสียงมันสม่ำเสมอเนาะมันไม่มีตกชี้เนี่ยแล้วมันไม่ใช่เหมือนน้ำก๊อกเนี่ยถ้าใช้บนใช้ล่างเป็นยังไงมันแหวเนี่ยเสียงมันแหวนะถ้าสมมติว่าก๊อกมันแย่งกันเนี่ยมันแหวแต่น้ำตกมันไม่มีแหวเพราะฉะนั้นเสียงน้ำมากหลายของคำสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พูดกับมนุษย์นั้นมันจะมาบึ้ม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 แทบจะไม่ได้หายใจนั่นคือ judgment นั่นคือการพิพากษา
การพิพากษาของพระเจ้าที่มันมาครั้งนี้เนี่ยมันจะมาทีกันปุ้ง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 จนเราหายใจไม่ได้เอาเป็นคำสวยๆให้หน่อยเขียนไม่ออกเลยบ้านใหญ่ปุ้ง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 มันจะเป็นมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์เหตุการณ์ต่อเหตุการณ์จนเราไม่สามารถที่จะมีช่วงเวลาแห่งการพักได้นั่นคือบุ้ม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 โอ้ท่านอย่ามาแก้หน่อยนะอ้าวทีนี้ลองดูเสียงหน้ามากหลายคือเสียงที่เหมือนคำสุดท้ายที่พระเจ้าพูดกับมนุษย์ที่นี่ล่ะเมื่อพระเจ้าพูดสิ่งที่กำลังจะอธิบายความมากหลายของน้ำที่มันตกมาเหมือนในแองเกล่าคืออะไรแสดงถึงอะไรฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเจ้าทรงมีกำลังมหาศาลน้ำตกในแองเกล่าเนี่ยมันตกลงมาเข้าไปผลิตไฟฟ้าน่ะที่จะแจกจ่ายใช้ทั่วอเมริกาน่ะเพราะฉะนั้นนี่พลังไฟฟ้าที่ใช้ในอเมริกามาจากไหนน้ำตกในแองเกล่านี่คือ power เสียงของพระเจ้าแค่เสียงนั้นนี่น่ะพระเจ้ายังไม่ได้ตรัสไอ้แบบชนิดที่ออกมาเป็นการพิพากษานะแค่การพูดของพระเจ้าพระเจ้าอาจจะอย่างนี้ก็ได้ออกมาเต็มไปด้วยกำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้ามี authority คืออะไรสิทธิอำนาจกำลังของพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะใช้ตามความชอบธรรมของพระองค์ไม่ใช่ตามความชอบธรรมของเราเนี่ยนะ nothing เลยแม่นี่นะ nothing เลยแต่สำหรับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าจะใช้นั้นพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชลองดูคำว่า7ดาวทั้ง7หมายความว่ายังไงมีความหมายยังไงกับสิ่งที่ยอนได้เห็นดาวทั้ง7อันนี้จำไปเลยเราเองจะต้องรู้ตรงนี้ดาวทั้ง7หมายถึงทูตสวรรค์หรือmessenger ผู้นำข่าวดีหรือ pastor ไม่ใช่ pastor ยาเทนสุภาไม่ใช่ pastor ปากแผลคนต่างๆเหล่านี้คือคนที่ทำหน้าที่เป็นอะไร church bearer คือผู้ถือคริสตจักรเราเองคือตัวแทนส่วนไหนเราเองเป็นทูตสวรรค์ไหมเราเองเป็น messenger ไหมหรือว่าเราเองเป็น pastor หลายคนตั้งตัวเป็น pastor ไม่ใช่ใครอยากจะเป็นก็เป็นได้ใครเป็นคนวาง appoint ใครเป็นคนวาง pastor ไว้ในคริสตจักรพระเจ้าเป็นคนวาง pastor ไว้ในคริสตจักรของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้วางผู้นำคริสตจักรFull responsibility อยู่ที่ใครใครเป็นคน take full responsibility ใครคนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้นำข่าวดีถ้าพระเจ้าให้เรานำข่าวดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเองนี่นะไม่ได้ทำอะไรเลยใคร take full responsibility กับการไม่ทำอะไรเลยคือเราถ้าเราไม่ทำเลยใครผิดเราถ้าสมมติพาสเตอร์พระเจ้าเลือกแล้วเอาไปวางไว้ที่โบสถ์นั้นไม่ทำอะไรเลยใครผิดพาสเตอร์แล้วถ้าทูตสวรรค์บอกพระเจ้าส่งไปประจำคริสตจักรนั้นทุกคริสตจักรมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าประจำคริสตจักรนั้นทุกบุคคลมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่จะเป็นGuardians ผู้ที่จะป้องกันเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าสมมติทูตสวรรค์ที่ป้องกันเราไม่ take full responsibility ความผิดอยู่ที่ใครทูตสวรรค์เพราะฉะนั้นอะไรทุกคนเมื่อพระเจ้าบอกว่ายังไงเขาเองเป็นอะไร bearer ผู้ถือเขาเองจะต้องรับผิดชอบครับผมยกร้องครับผมเขาเองจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเองได้รับการ appoint คือได้รับการมอบหมายที่จะให้ไปทำเมื่อพระเจ้ามอบหมายให้เขาทำเฮ้ยต้องทำจนสุดความสามารถของเขายอนเห็นในส่วนนี้
เมื่อยอนเห็นในส่วนนี้คืออะไรยอนเองจะต้อง take full responsibility ในการเป็นผู้ถือคริสตจักรที่จะนำข่าวไปถึง7คริสตจักรนั้นเพราะฉะนั้น7คริสตจักรก็มี7สตาร์7สตาร์ก็มี7ศิลปินบาทแม่บอกก็ต้องมี7อะไรทูตสวรรค์ก็ต้องมี messenger ผู้นำข่าวดีเพราะฉะนั้นถ้าคริสตจักรขาดผู้นำข่าวดีจะมีงานประกาศไหมคริสตจักรขาดทูตสวรรค์ความปลอดภัยจะมีไหมคริสตจักรขาดศิลปิบาลมันจะเดินได้ไหมแต่บางคริสตจักรไม่ต้องเอาศิลปิบาลก็ได้นะว่ากันเองเลยเปลี่ยนกันขึ้นสลับสับเวรตั้งใครเป็นศิลปิบาลก็ได้ใครอยากจะเป็นก็เป็นอะแล้วแต่แบ่งกันเป็นนะเพราะฉะนั้นอ่ะในที่นี้เป็นอาจารย์กันหมดอาจารย์พึ่งอาจารย์น้อยนะอาจารย์เสี้ยนะอาจารย์ฮะโบสถ์บางไทยเป็นยังไงโอ้ไม่อยากเป็นยังไงก็สลับกันออกไปขึ้นไปทำขึ้นไปแสดงแต่บางโบสถ์บางโบสถ์ก็เนี่ยเปลี่ยนการแสดงขึ้นไปแสดงแสนยานุภาพที่ไมโครโฟนแสดงว่าเป็นอาจารย์นะแสดงเป็นเทศนะพี่ทุกที่จะเปลี่ยนทุกที่ก็ถึงบอกนะช่วยกันแบ่งปันแล้วบางคนนี่ก็แบ่งปันไอ้ชนิดที่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ถูกหูอีกอาทิตย์นึงนี่เป็นยังไงเลยแล้วไม่คือมันบ้าเราดีกว่ามันบ้าเราเนี่ยแบบเอาเลยสอกกลับมาเลยมีวิธีเอาคืนเอาเพราะพระเจ้าของพระเจ้ามันเป็นเหมือนอาวุธเข็นฆ่าซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่พระเจ้าแอบโพยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นน่ะมันมาจากไหนไหนเพราะฉะนั้นมันอันตรายตรงที่ว่าอะไรเราเองอาจจะพลาดเป็นทาสของมารที่มันนี่มันพยายามหาช่องที่แทรกเข้ามาในชีวิตของเราอยู่แล้วนะอย่าลืมนะทุกวันนี้พอเราเผลอปุ๊บเนี่ยนะแง้มประตูปั๊บเนี่ยนะปอดโรมันจ้องอยู่24ชั่วโมงไม่หลับพอเปิดแง้มปั๊บเนี่ยนะมันกระโจนเข้ามามันเข้าไม่ได้ถ้ามันอ้วนเกินไปมารเนี่ยนะมันจะแทรกตัวเข้าไปและจนในที่สุดที่ของมันจากข้างนอกมันก็เข้าไปอยู่ข้างในให้เราปิดประตูสำหรับมันและในเวลาเดียวกันเปิดประตูกว้างสำหรับเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะเข้ามาในชีวิตของเราดูประการที่3จนประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณตัวเราเองเหมือนกันถ้าเราเองเจริญฝ่ายจิตวิญญาณเราเองได้ยินเสียงพระเจ้าเราเองเห็นพระเจ้าเห็นวิชั่นและจะทำมิชั่นและเราเองจะทำอันนี้ลงมือแล้วอันนี้คือจอร์ดีดวาดเมื่อพบกับพระเจ้าอย่ายืนอกผายไหล่ผึ่งและจะยืนยิ้มเดี๋ยวพระองค์เจ้าข้านะและอย่าจะยืนอ้าปากไม่ต้องทำตากว้างใหญ่โตเพราะฉะนั้นเมื่อพบองค์ผู้เป็นเจ้าย้อนก่อนลงที่แทบเท้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนตายแล้วให้เหมือนตายด้วยนะอย่าล้มลงเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งเดียวดีอกดีใจนะไม่ใช่อาการสิ่งที่ยอนเป็นคืออะไรอาการที่เขาล้มลงแสดงให้เห็นถึงความยำเกรงพระเจ้านี่คือ attitude ใหม่นี่คือท่าทีใหม่ก่อนหน้านั้นจำได้ไหมที่โต๊ะมหาสนิทที่พระองค์ทรงตั้งมหาสนิทยอนสิทธิ์รักของพระองค์ก็เอ็นแทบพระทรวงของพระองค์นั่นคือความสนิทสนมที่พระเยซูคริสต์เรียกยอนว่าเป็นอะไร My beloved disciple สิทธิ์รักของพระองค์เมื่อก่อนนี้ทำตัวเสมอภาคกับพระเยซูคริสต์เมื่อก่อนนี้ทำตัวใกล้ชิดติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ณเวลานี้เห็นพระเจ้าผู้เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจความยิ่งใหญ่ความน่าเกรงขามเสียงแตรดังมาข้างหน้าพระองค์ปรากฏความยิ่งใหญ่แบบนั้นทำให้ยอนเองแม้จะทั้งเห็นในนิมิตยอนล้มลงนี่คือท่าทีของคนพบพระเจ้าท่าทีของพบพระเจ้าจะต้องอยู่เทพพระบาทแสดงถึงการยกย่องเคารพนับถือสูงสุดในชีวิตของเขาแล้วสัมพันธภาพใหม่ที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าก็เกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เคย equally คืออะไรเสมอภาคกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาบัดนี้ข้าพระองค์ขอถ่อมแทบไหนพระบาทของพระองค์นี่คือ relationship ใหม่
new relationship หลังจากที่เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เราอยู่ถูกที่อย่ายิงอย่ายะโสอย่าโอหังเพราะอาการพวกนั้นคืออาการที่พระเจ้าบอกว่ายังไงสุภาษิตที่เราเรียนไปพระองค์เป็นไงแหกเกลียดและพระองค์ก็เกลียดนะกับอาการทั้ง7ประการไม่ต้องไม่ชอบพระไทยกับสิ่งเหล่านั้นพวกตาเยโสลิ้นโมสามือทำให้โกหิตไล่ผิดตกสารพัดอย่าง8ประการจนอันสุดท้ายผู้หวานความแตกร้าวนั่นคือสูงสุดเมื่อสัมพันธภาพใหม่เกิดขึ้นที่ที่เราอยู่คือแทบพระบาทแสดงว่านั่นคืออะไรจุดที่เราจะเริ่มต้นชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าใหม่ด้วย attitude ใหม่ทัศนคติท่าทีใหม่อย่างถูกต้องไม่ต้องลีนไปที่พระสวงไม่ต้องอยู่แทบเพราะใกล้ชิดแบบนั้นใกล้ชิดแบบอีควอลิตเทียบเทียมกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาเองยอมพบพระเจ้าเอ้าเมื่อเขาเองลุกขึ้นทำการใดทำการหนึ่งคนที่ลุกขึ้นทำการอะไรได้แสดงว่าเขาเองจะต้องได้ยินอะไรบางอย่างที่พระเยซูคริสต์พูดกับเขาก่อนเขาถึงกล้าลุกขึ้นทำอะไรจริงไหมเราเองจะลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างจะต้องมีคำที่ encourage เราให้ลุกขึ้นไอชมพู่ไปบอกไอส้มว่าไงอันที่สามใช่ไหมเพราะหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นไอโซ่มันบอกว่าเราไม่ใช่เป็นคริสเตียนเราเป็นพุทธอธิษฐานไม่ใช่คำของเราเราไม่ชอบอย่างนั้นไม่ต้องมาเหมือนกับลวงเราจะมาเป็นคริสเตียนเราไม่เปลี่ยนศาสนานั่นคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเขาแต่ในที่สุดแล้วคืออะไรเมื่อเราเองเนี่ยน่ะมีคำพูดอะไรบางอย่างให้เขาได้รู้ว่าไม่นี่ไม่เกี่ยวกับเป็นพุทธหรือเป็นคริสนี่เกี่ยวกับว่าพระเจ้าช่วยได้คำอธิษฐานคืออะไรเมื่อเชื่อว่าขอพระเจ้าช่วยมันไม่ใช่เปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เป็นพุทธมันไม่ใช่เป็นยิสมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ new relationship new relationship พระเยซูคริสต์พูดอะไรอ่ะ fear not นี่คือคำพูดของพระองค์อย่ากลัวอย่ากลัวนี่พูดตั้งแต่ไหนแล้วเนี่ยปฐมกาลคำนี้ตั้งแต่แรกสร้างโลกมาแล้ว Fear not จนกระทั่งว่าพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาโลกคำเดียวกันนี้ยังใช้ได้สำหรับเราเพราะเหตุว่าอะไรเราเป็นคนที่ข้างในไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์เมื่อไม่มั่นคงพระเยซูคริสต์ก็บอกว่า Fear not เพราะอะไรพระองค์ต้องการปั้นเราใหม่ต้องการปั้นอะไร Attitude ของเราใหม่ทัศนคติเราใหม่ท่าทีเราใหม่พระองค์ปรารถนาให้เราเองนั่นน่ะจากคำคำเดียวเฟียร์นอตให้เรามี confidence มีความมั่นใจความมั่นใจจะเกิดขึ้นได้ยังไงความมั่นใจจะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทรงเอามือของพระองค์สัมผัสเมื่อพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงด้วยการพูดคำบางคำสองอย่างนี้ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้เมื่อเราเองจะช่วยเหลือใครที่จะให้เขาหลุดจากความกลัวในชีวิตของเขาเรายังสามารถใช้สูตรสำเร็จสองอย่างที่พระเยซูคริสต์หรือแม้กระทั่งว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใช้ในอดีตพระองค์ทรงสัมผัสเขาและก็ตรัสกับเขาว่าสังเกตดูคำสองคำนี้เมื่อเราเองเนี่ยนะล้มลงสุดขีดแล้วในชีวิตของเราเมื่อสัมผัสหนึ่งที่มาแตะเราจะมีความรู้สึกของความอบอุ่นแล้วเมื่อความอบอุ่นเกิดขึ้นคำพูดหลังจากสัมผัสมันจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชที่ทำให้เราเองมีคอนฟิเดนซ์จากล้มก็ลุกจากลุกก็เดินจากเดินเราก็วิ่งได้นั่นคือเป้าหมายของเราคือไปข้างหน้าคนจะก้าวไปข้างหน้าได้เขาเองจะต้องได้รับการสัมผัสจากชีวิตบางทีสัมผัสไม่ใช่ว่าไปถึงขอแตะหน่อยบางคนไม่ใช่สัมผัสไปแตะอังนะไม่ใช่ อาจารย์สอนมานั้นที่โบสถ์เว้ยว่าขอให้สัมผัสเอาเราเว้ยอีพวกผู้ชายทั้งหลายอีพวกผู้หญิงทั้งหลายถือโอกาสมานานแล้ว
ทำมานานแล้วเพราะว่าเออนี่แหละคือจะเอาที่อาจารย์สอนนั่นแหละเอาไปอ้างขอรูปหน่อยเออใช่ทันอย่านะเออแล้วบางคนนี่โอ้โหรูปม้วนไปทั้งตัวไม่ใช่น่ะอันนี้คืออะไรอันนี้สัมผัสหมายความว่ายังไงบางทีสัมผัสคือสัมผัสได้ได้ยินคำว่าสัมผัสได้ไหมสัมผัสความรักสัมผัสความอบอุ่นสัมผัสความเมตตาสัมผัสความห่วงใยสัมผัสนี่คืออะไรเป็นเรื่องของ feeling ที่ได้รับการแตะต้องสัมผัสแต่สำหรับยอนพระองค์ทรงสัมผัสเขานี่คืออะไร hand พระองค์ใช้มือสัมผัสแต่การสัมผัสปัจจุบันนี้เมื่อเราสัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องให้พระองค์เอามือแทะอากาศมาแล้วก็เป็นยังไงลูกเออไม่ต้องเป็นแม่นาคไม่ต้องขนาดนั้นเมื่อไหร่ครับพระองค์ก็หิวการสัมผัสของพระองค์รอไปเถอะขนาดพระองค์พูดแล้วพูดอีกนะเออก็ไม่ฟังการสัมผัสมีมาหลายอย่างอารมณ์ความรู้สึกของเราสัมผัสถึงความรักเนี่ยเวลาเราสัมผัสกับรักเรารู้ได้เวลาความอบอุ่นเราก็รู้ได้เวลาความห่วงใยเราก็รู้ได้เวลาอะไรต่างๆพวกนี้คืออะไรสัมผัสของพระเจ้าเมื่อสัมผัสของพระเจ้าพระเจ้าพูดต่อว่าทำอะไรหลังจากนั้นเมื่อสัมผัสเสร็จแล้วไม่ใช่บางคนอยู่ในโลกของอะไรลุ่มหลงคลั่งคล้ายกับพระวิญญาณเคยเห็นไหมสัมผัสกับพระวิญญาณบ๊อบเริ่ม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 คืออะไรสัมผัสแล้วก็คลั่งคล้ายหลงไหลอยู่กับลุ่มหลงหลงลุ่มหลงหลงในที่สุดคืออะไรไม่ลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างเมื่อการสัมผัสเกิดขึ้นเขาจะสามารถลุกขึ้นจอนดีจอนดีว่าจอนลุกขึ้นเขียนหนังสือไปถึงเจนคริสสจักรนั่นคือมิชชั่นนี่คือมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการพูดของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดคืออะไรพระองค์พูดนั้นเพื่อว่าเราเองจะไม่ได้อยู่ในความกลัวเกี่ยวกับชีวิตเอาล่ะเรากลัวเกี่ยวกับชีวิตหมายความว่าไงมันพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินจะเอาอะไรอยู่จะเอาข้าวสารกรอกหม้อจะแต่งงานไม่กี่วันนี้ทำยังไงไอ้ถามเรื่องลูกละตอนนี้จะทำยังไงลูกจะกินลูกจะอยู่ลูกจะหิวโอ๊ยอย่าอันนั้นคือเรื่องของชีอะไรชีวิตอย่าไปวิตกกังวลกลัวเรื่องของชีวิตไม่ใช่แค่นั้นเมื่อพระเจ้าพูดพระเจ้ากำลังพูดอีกอันหนึ่งอย่าวิตกกังวลและกลัวในเรื่องของความตายเรื่องของชีวิตใครเป็นเจ้าของชีวิตพระเจ้าเรื่องของความตายใครเป็นผู้จากความตายพระเจ้าแล้วไปกลัวทำอะไรบ้างกลัวอะไรเมื่อพระเจ้าบอกว่ายังไงนั่นเป็นเรื่องของใครbusiness นี้ไม่ใช่ของเราที่จะลุกขึ้นบริหารเอง business นี้พระเจ้าเป็นผู้ลุกขึ้นบริหารชีวิตเราเพราะพระเจ้าพูดคำเดียวว่า fear not หมายความว่ายังไงทั้งความเป็นทั้งความตายอย่ากลัวเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตและพระองค์เป็นขึ้นจากความตายเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในพระองค์เราจึงไม่กลัวนี่แหละเขาถึงว่า great encouragementมันเป็นการหนุนใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราที่ทำให้เราหลุดออกจากความกลัวบางคนเป็นท่าความกลัวอะไรไม่รู้แต่เป็นเรื่องอดีตมันติดอยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่ความรู้สึกกลัวในอดีตมันวิ่งมากระแทกชีวิตมันจะทำให้คนคนนั้นอ่อนกำลังลงทันทีมันเป็นอะไรไม่รู้บางทีเนี่ยใจหายว่าวิวเคยเป็นไหมแล้วเวลามันวิวว่าขึ้นมามันเป็นเหมือนกับอาการบางอย่างที่เราเองกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้ great encouragement กำลังบอกเราบอกว่ายังไงคนที่เข้าใจอาการนั้นของเรามีคนเดียวคือเจ้าของชีวิตเราพระเจ้าแล้วพระเจ้ากำลังพูดกับเราเหมือนพูดกับยอนบอกว่าไง fear not อย่ากลัวอย่าอย่าแม้กระทั่งชีวิตก็อย่าความตายก็อย่าไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายจะมัวเลาะหรือร้องไห้มีชีวิตอยู่ก็ได้กำไรตายไปก็ยิ่งกว่าซะอีกและนี่คือสิ่งที่อยู่ในพระคุณของพระเจ้า
เราเฟียนอตมีความหมายกับเราอย่างนี้อ้าวล่ะพระเยซูคริสต์บอกว่าไงพระเยซูคริสต์ไม่ใช่คนไม่มี reason ที่พระองค์บอกว่าเฟียนอตเพราะพระองค์กำลังจะบอกให้เรารู้ว่ารู้หรือเปล่าลูกเอ๋ยทุกวันเนี่ยในมือของพระองค์นั่นน่ะในมือเราถือคริสต์สัจจในมือของพระเจ้าที่เป็นผู้วางเราไว้ที่คริสตจักรพระองค์มีกุญแจปวดโถนี่คือกุญแจของพระองค์กุญแจที่พระองค์ถือในมือคือกุญแจแห่งอะไรนะพระคัมภีร์พูดถึงกุญแจแห่งอะไรตายและแดนแห่งทั้งความตายและแดนแห่งความตายหมายความว่าไงไม่ว่าเดทไม่ว่าออฟเดทนี่คือสิ่งที่พระองค์บอกว่าอะไรพระองค์มีคีย์เพราะพระองค์ชนะความตายเพราะฉะนั้นไอ้เดทธรรมดานี่หมายความว่าอะไรเดทของโลกนี้ world death of death คืออะไรพระองค์ทรงชนะแล้วจากความตายความตายของโลกนี้ความทุกข์ร้ายความตายที่เราเองจะได้รับดับเบิลขึ้นมาคือเราเป็นขึ้นมาใหม่กับพระองค์ไม่ว่าเดทไม่ว่าออฟเดทเราเองอยู่ในพระองค์เราเองไม่มีกุญแจแต่พระองค์มีกุญแจนั้นชีวิตอย่าขาดจากคนที่ถือกุญแจเมื่อไหร่เราเองวิ่งหนีคนถือกุญแจถ้าสมมุติว่าผิดพลาดไปเราก็คืออยู่ในที่ที่เราเองเป็นตามความผิดพลาดคืออะไรเราไม่รู้เราอยู่ที่ไหนจริงไหมเราไม่รู้อยู่เราอยู่กับคนมีกุญแจเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องวิตกเรานะทุกวันนี้คริสเตียนนะถ้าสมมติมีปัญหาขอให้หัวเราะเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ามีกุญแจเพราะว่าเราอยู่ในมือของคนมีกุญแจนะถ้าสมมติว่าเวลาจะเข้าบ้านเนี่ยแหละเวลาลงรถไปปุ๊บเนี่ยจริงก็ไปลงก่อนก็จริงจอยลงก่อนก็จริงมันจะต้องรอใครรอแม่รอเพราะอะไรไม่มีกุญแจถ้ามันไม่รอคืออะไรกดกิ่งให้ป้าไปยืนหนาวเข้าไปอยู่ในบ้านนะพ่อมันหลับนะขอโทษทีถ้าสมมุติว่าพ่อมันรู้ว่าเราเข้าไปเนี่ยก็จะเปิดประตูรอรับก็ดีไปแต่ว่าถ้าสมมุติพ่อมันไม่อยู่บ้านมีแต่หากันแล้วมันไม่รอแม่มาเนี่ยนะมันก็เอาสิไปยืนหนาวอยู่ที่นั่นน่ะหลายครั้งเราชอบพาตัวไปยืนอะไรเพราะอะไรไม่มีกุญแจยังไม่รู้อยู่ในมือใครมือมารหรือมือพระเจ้าสั่นแงกแงกอยู่ที่นั่นพระเจ้าบอกว่าเมื่อมือของพระองค์มีกุญแจเนี่ยและเราเองเนี่ยน่ะไปกับพระองค์เนี่ยน่ะมันจะพลาดไหมไม่พลาดไอ้พวกนี้ไม่เคยถูกทิ้งให้อยู่กลางสโนว์ข้างนอกไม่เคยเอาถูกไปตากแดดเหมือนกับหนูอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเจ็บปวดไม่เคยเอาไปถูกตากแดดเพราะฉะนั้นไม่เคยถูกเอาไปวางไว้ในสโนว์เพราะอะไรเพราะรู้ว่าพระเจ้ารู้ว่าที่ปลอดภัยคือที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แก่เรากุญแจดอกนี้คือกุญแจนำเราเข้าสู่ความปลอดภัยของพระเจ้าและเมื่อเราเองอยู่ในพระเจ้า confidence เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ในพระเจ้ามีกุญแจที่ทำให้เรามั่นใจว่าโลกนี้ซึ่งเป็นความตายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลืนเราได้และความตายที่เราตายเนี่ยนะพระเจ้าก็จะให้เป็นขึ้นมาใหม่เพราะเหตุว่าอะไรเราอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าผู้มีกุญแจไขเข้าไปในที่ของพระองค์คนเดียวที่มีกุญแจเพราะฉะนั้นได้พระองค์ได้ทุกสิ่งทุกสิ่งโอ้แค่นี้เราก็พอแล้วเนาะจบแล้วนะพยายามไม่ได้ไม่ได้แล้วเรื่องนี้มาแล้วแล้วนี่คืออะไรนี่คือเป็นเรื่องหัวข้อของ occasion ที่ย้อนชีวิตเราถามเรา3อย่างในชีวิตประสบการณ์ไอ้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราประการแรกเราเองได้ยินอะไรบ้างไหมที่พระเจ้าพูดทุกวันทุกวันทุกวันนี้ถ้าเราได้ยินแล้วขอให้เราเองมั่นใจว่าพระองค์นั้นอยู่กับเราอันที่สองเราเองนั่นน่ะได้เห็นอะไรได้ยินเห็นเดียวไม่พอได้เห็นอะไรด้วยเห็นอะไรบ้างที่พระเจ้าให้เราเห็นและเห็นแล้วเนี่ยน่ะทำอะไรบ้างที่พระเจ้าให้เราทำประการที่สามตามมาเมื่อพระเจ้าให้เราทำอย่ากลัวลุกขึ้นทำเต็มที่พระเจ้าให้ประกาศประกาศพระเจ้าให้เราเองเป็นพยานเป็นพยานพระเจ้าให้เราลุกขึ้นทำพระราชกิจใดของคริสตจักรอย่าบ่นนั่นคืองานของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ายังไงนั่นแหละคือคนที่พระองค์บอกว่าไงลายอัพพระองค์เป็นหัวหน้าแถวแล้วก็จะเปิดกุญแจมันงามขนาดไหนเนาะมีอยู่วันหนึ่งได้รับไอ้อะไรไอ้ลายมาจากเมืองไทย
โอ้มันเป็นไก่เนาะไก่พ่อมันไก่แม่มันแล้วไก่ลูกมันเข้าแถวมันบอกว่าไงอันนี้ last picture before ตุ๊กจีนเฮ้ยพ่อแม่มันจะตายแล้วถ่ายรูปไว้ครั้งสุดท้ายพ่อแม่มันจะถ่ายรูปครอบครัวไว้เดี๋ยวพ่อแม่มันก็ขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วลูกมันให้มีรูปไปดูไปที่ระลึกอันนั้น last picture before Chinese New Year วิชั่นครั้งต่อไปเอาแล้วลองดูต่ออันนี้ประการที่7สุดท้ายลองดูว่าวิบวรนี่นะให้เราเห็นภาพอะไรเอาลายของมันโครงสร้างของวิบวรลองดูนี่มันน่าดูขนาดไหนโครงสร้างของวิบวรมันดูเลยมันดูเลยเนี่ยโครงสร้างของวิบวรพูดถึง3ประการชัดเจนพูดถึงว่า things have seen คืออดีต have seenนี่คือ past tense นี่คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วอดีตที่ผ่านไปแล้วนี่คือพี่วอนพูดถึงดูในบทที่หนึ่งนี่คืออดีตที่ผ่านไปแล้ว things which are ในเวลานั้นคืออะไร present present บทที่สองที่สามพูดถึงอะไรคริสตจักรทั้งเจ็ดนี่คือ things which that are คืออะไรกำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เรื่องของเจ็ดคริสตจักรThings shall be สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่บทที่4เป็นต้นไปบทที่4บทที่5เป็นเรื่องของการนมัสการที่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าถ้าใครไม่รู้ว่านมัสการพระเจ้าทำยังไงให้ไปอ่านบทที่4บทที่5ให้ไปดูตำแหน่งต่างๆที่พระเจ้าวางไว้ในสถานนมัสการของพระองค์และให้เรามาเปรียบเทียบกับที่เรากำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้ว่าเราทำถูกต้องหรือไม่ในการนมัสการพระเจ้าหรือเรามั่วเราใช้เวลานำเพลง1ชั่วโมงเต็มๆและเทศ15นาทีหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเราเองกำลังผิดพลาดอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นให้เราทำอย่างถูกต้องนี่แหละที่ทำไมเราเองถึง เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราถึงต้องมาดูว่าพระคัมภีร์นี่นะกำลังพูดอะไรด้วยเหมือนกันถ้าการนมัสการที่แผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างนี้ของเราที่เนี่ยที่กำลังซ้อมใหญ่ในแผ่นดินโลกเนี่ยทำไปตามใจฉันจะทำยังไงก็ทำจะล้มดินล้มชักแง่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 อยู่หน้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ล้มกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าไงทุกอย่าง in order คืออะไรมีระบบมีระเบียบนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้พอหลังจากนั้นคืออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่บทที่6เป็นต้นไปจนถึงบทที่19นั่นคือวิบัติ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 เหตุการณ์จะเกิดขึ้น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 ตราจะถูกเปิดแตรจะถูกเป่าขันจะถูกเทในที่สุดแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่บอกทุกอย่างปุ๊บ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 นั่นคืออะไรจะตามมาจนเราหายใจไม่ทันและมันจะมาอย่างรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บและนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นอนาคตไม่ใช่ว่าเป็นกระเซ็นกระสายเหมือนกับที่เราเป็นอยู่นี้เดี๋ยวไหวแผ่นดินเพิ่งไหวที่ไหนไต้หวันไต้หวัน6จุด something Richter เพราะฉะนั้นอ่ะตึกถล่มตึกเอียงลงมาอย่างนี้เลยพอตึกเอียงลงมาอย่างนี้น่ะโหกลัวน่าดูเลยเพราะอะไรจู่ๆแล้วมันก็วางยังเหมือนหอเอ็นเมืองปิซาเอ็นยิ่งกว่าอีกปิซาสองปิซาสองเพราะฉะนั้นตอนนี้มันกำลังไม่รู้จะเป็นยังไงมันกำลังอยู่ท่านี้ตึกแล้วเมื่อวานจ้ะแล้วเมื่อวานเมื่อวานเพราะฉะนั้นข่าวนี้ใหม่ล่าสุดอันนั้นคือเป็นกระเซ็นเป็นกระสายส่วนสงครามเราก็ได้ยินเป็นกระเซ็นเป็นกระสายแต่วันนั้นที่จะมาถึงปุ๊บ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 จนเราหายใจแทบไม่ทันและในที่สุดแล้วเอ็นก็มาถึงอันนั้นคือฟิวเจอร์อ้าวล่ะทีนี้เราลองมาดูบทที่7กำลังพูดถึงเอาไลน์นี่คือเอาไลน์ที่เราไม่เห็นบ้างไงถ้าจะว่าไปตั้งแต่อะไรเนี่ยปฐมกาลจนถึงอะไรเนี่ยพี่บอลเลยนะแค่เอาไลน์ของพี่บอลเนี่ยน่าดูน่าเรียนเรามาดูลักษณะที่เป็นพื้นฐานของหนังสือพี่บอลมีทั้งหมด9ลักษณะด้วยกันน่าสนใจตรงนี้ประการแรกวิบอลเป็นหนังสือที่ Christ Center พระเยซูคริสต์เท่านั้นเป็นศูนย์กลางทำไมพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดว่าอยู่ตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่ปฐมกาลมาแล้วที่ความบาปแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้าแล้วมาฟูลฟิลตรงไหนต
องพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นคนนั้นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถนำความรอดมาสู่ความบาปที่มีความสัมพันธ์แตกหักกับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมมาการมีคนเดียวทำได้คือพระเยซูคริสต์เอาล่ะนี่คือหนังสือ Christ Center ตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายชี้ไปที่ Christ Center เอาอันที่สองลักษณะอันที่สองของหนังสือที่บอลเป็น Open Book หมายความว่ายังไงพระเจ้าสั่งยอมบอกว่ายังไงมันถูกเขียนลงไปเจ้าอย่า do not seal อย่าประทับตราอันนี้คือพระเจ้าสั่งยอมแต่พระเจ้าบอกดาเนียลบอกว่าไงจงประทับตราใครอ่านก็ไม่รู้เรื่องบอกดาเนียลไว้เพราะฉะนั้นพระเจ้ามาถึงยอนเมื่อเวลามาถึงที่พระเจ้าต้องการที่จะเปิดเผยถึงความเล่นลับที่ปิดมาเวลานานแล้วเนี่ยนะในเวลาเหมาะสมพระเจ้าบอกว่าไงอย่าประทับเพื่ออะไรเพื่อคนจะสามารถเข้าใจได้สิ่งที่เขาเองเข้าใจเข้าใจอะไรลองดูเข้าใจเมสเซจที่พระเจ้ากำลังจะบอกคืออะไรพระองค์ทรงเป็นเซฟเวียร์พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมสเซจอะไรพระองค์ทรงเป็นผู้นำวิกตอรี่นี่คือเมสเซจที่พระองค์ทรงบอกพระองค์ทรงนำเมสเซจอะไร Fear not อย่ากลัวพระองค์ทรงนำเมสเซจอะไร Be the light of the world พระองค์นำเมสเซจอะไรสิ่งที่เป็นเมสเซจคือสิ่งที่เป็น good news ที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้โลกนี้ได้เปิดตาที่จะรับเมสเซจนั้นสิ่งที่เราเองสอบแสวงหาจะต้องไม่ใช่เรียนวิวรณ์แต่ส่วนใหญ่แล้วคนชอบตรงไหนวิวรณ์เป็นเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องเล่นลับเป็นเรื่องกระจายเป็นเรื่องที่จะไขความน่ากลัวต่างๆนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราเองแสวงหาเพราะว่าอะไรเพราะวันนั้นเนี่ยนะเราจะไปยืนอยู่ตรงหน้าใครตรงหน้าบัลลังก์เมื่อเราอยู่หน้าบัลลังก์จริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ความเล่นลับต่างๆเนี่ยน่ะคือสิ่งที่เราเองอะไรแล้วเข้าใจมันแล้วไม่ใช่ไปค้นหาความเข้าใจต่อหน้าพลังเมื่อเราเองเข้าใจแล้วว่าอะไรคือความเล่นลับฝ่ายจิตวิญญาณณเวลานี้พระองค์ให้เราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปก่อนที่เราเองจะไปเผชิญกับมันแล้วก็เข้าใจมันเวลานี้ก่อนที่จะไปงงอยู่ที่นั่นว่าลูกเนี้ย ไม่ต้องไปแก้ตัวลูกเนี้ยหนูเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ดีอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไม่รู้แต่เมื่อเราเองยอนบอกว่าไงมันไม่ซิลแล้วเราเองเข้าใจตรงนี้ได้เมื่อเราเข้าใจได้เราเองจึงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรนะแอตทีจูดของเราได้ที่จะมีชีวิตกับองค์พระเจ้าอย่างถูกต้องประการที่สามยกขึ้นมาข้างบนนี้สิ่งที่กำลังจะช่วยให้เราเข้าใจตรงนี้คืออะไรเอาท์ไลน์ของมันอันที่สามคือเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยซิมบอลสัญลักษณ์ซิมบอลตรงนี้คืออะไรเป็นบิบลิคอลคืออะไรเป็นเฉพาะที่ใช้ในพระคัมภีร์ตีความต้องตีความตามพระคัมภีร์ตีความเฉพาะวิวรณ์เล่มเดียวไม่ได้จะต้องทั้งเล่ม66เล่มเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตีความวิวรณ์จะต้องอ่านพระคัมภีร์เดิมด้วยไม่ใช่ตีความวิวรณ์หรอกว่าไปเรื่อยตามเรื่องตามราวของเรามาบวกกับสถานการณ์หนังสือพิมพ์ว่ายังไงก็เอามาบวกเข้าไปว่าตอนนี้นี่กำลังจะมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายโอ้แผ่นดินไหวตึกกำลังเอียงกี่องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยกี่องศาโลกถึงจะล่มก็ไม่ใช่อันนี้คือพวกที่พูดไปเรื่อยถ้าจะตีความจริงๆ symbol symbolize symbolic สัญลักษณ์มันจะต้อง base อยู่บนฐานของ biblical ก็เรียกว่า biblical symbol จะต้องอยู่บนฐานของพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นเมื่อบนฐานของพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระคัมภีร์ใหม่ biblical นี่คือตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์นั่นคือตามความหมายนั้นอ้าวล่ะตามความหมายนั้นกำลังพูดถึงอะไรกำลังพูดถึง timeless timeless คืออะไรไม่มีเวลากำหนดตายตัว
มันตั้งแต่ปฐมจนถึงอวสานตั้งแต่ beginning จนถึง the end เพราะฉะนั้นนั่นคือ timeless limitless content เนื้อหาก็ไม่จำกัดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงสิ่งที่กำลังจะมาถึงไม่มีจำกัดเพราะฉะนั้น message ที่อยู่ใน biblical relate ซึ่งกันและกันคืออะไรเกี่ยวพันซึ่งกันและกันมันไม่มี content เนื้อหาที่ specific เฉพาะเจาะจงมันเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอ้าวล่ะแล้วไปที่ไหนต่อจบแล้วตัวอย่างว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะ example นั่นแหละป่ะตรงไหนอ่ะส่งค่ะอ๋อนี่โอ้ยนี่มันฉลาดเว้ยนี่เอาล่ะเรามาดูเรื่องนี้คือซิมบอลคืออะไรเมื่อพูดถึงปฐมกาลบทที่10ถึงกับบทที่11จำได้ไหมพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องหอบาเบลหอบาเบลเป็นเหตุการณ์ที่ในเวลานั้นคนของพระเจ้ากำลังปรารถนาจะเป็นพระเจ้าเขาก็ทราบเมื่อก่อนนี่คนพูดภาษาเดียวกันก่อนที่จะไอ้บาเบลจะสร้างคนพูดภาษาเดียวกันพอหลังจากที่เขาพยายามที่จะใหญ่กว่าพระเจ้าสร้างหอบาเบลเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นใหญ่เมื่อเขาเองอยากจะเป็นใหญ่ในที่สุดแล้วพระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้เราสร้างมาเราก็เสียใจนักเอาล่ะเราจะทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายไปแล้วพระองค์ก็ทำให้ภาษาของคนที่บาเบลแตกกระจัดกระจายกันเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกจากหนึ่งภาษาเขากระจายกันไปอยู่ที่ต่างๆและไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเขาจะต้องไปเสียเวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเหตุเพราะว่าเขาเองเนี่ยนะปฏิเสธพระเจ้าและอยากจะเป็นตัวของตัวเองแล้วเมื่อเขาอยากจะเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นหนึ่งเดียวกันก็ยากที่เขาจะเข้าใจซึ่งกันและกันจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเขาเองไปเรียนรู้มันชอบทางลัทธิที่พระเจ้าเตรียมไว้อย่างดีส่วนใหญ่มนุษย์เป็นไงไม่ชอบมนุษย์ชอบไปทางโฮมและซิกแซกพยายามจะอ้อมพยายามจะเดินตามใจตัวเองแล้วกว่าจะกลับมาอีกทีปวดทุนเสียเวลาไหมเสียเวลากว่าจะไปศึกษาภาษาไทยและไปเป็นมิชชันนารีล่อไปแล้ว10ปีกว่าจะได้ไปเมืองไทยเสียเวลาไหมเสียเวลามนุษย์เองเป็นคนเลือกที่จะเสียเวลากับชีวิตที่จะทำตามใจตัวเอ๊ะพระเจ้าก็อนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วคำว่าบาบิโลนมาจากคำว่าบาเบลและนี่คือภาษาบิบลิคอคืออะไรบาบิโลนเนี่ยที่ใช้ในพระคัมภีร์ตั้งแต่เจเนซิสบทที่10ปฐมกาลบทที่10 11เนี่ยนะจนกระทั่งถึงวิวรณ์เนี่ยมันมีความหมาย carry on meanings ของบิบลิคอตั้งแต่ปฐมกาลของคำว่าบาบิโลนคือบาเบลบาเบลคือการกระจายการแตก confused จนกระทั่งว่าอะไรบาเบลเนี่ยนะแต่บาบิโลนเนี่ยนะเขาก็มีพระของเขาจริงไหมพระต่างชาติและบาบิโลนเนี่ยคือพระเจ้าเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นพวกอะไรแพทย์สยาเพราะเขาไปมีพระอื่นเขาเองเอาใจออกห่างพระเจ้าและในที่สุดเขาไปนับถือรูปเขาลบและนี่คือจากการแตกจากความเป็นหนึ่งในพระเจ้าไปตามใจของเขาเขาก็ได้พระของเขาจริงและนั่นก็คือสัญลักษณ์ที่พระเจ้ากำลังเรียกคนของพระเจ้าคืออิสราเอลและคนใดก็ตามที่ปฏิเสธพระเจ้าวิ่งไปหาความชั่วร้ายพระเจ้าเรียกมันว่าบาบิโลนจนกระทั่งวิวรณ์บทที่17ถึงบทที่18เป็นความหวังของบาบิโลนบาเบลที่กำลังอยู่ในโลกของความ confused กระจัดกระจายที่จะต้องเสียเวลากับชีวิตเพราะอะไรพระเจ้าบอกว่าไงที่กระจายไปมีคนเดียวที่จะรวบรวมเขาเข้ามาใหม่คืออะไรเดลแลมพระเมษสโปโดของพระเจ้านี่คือพระเมษสโปโดของพระเจ้าเดลแลมเท่านั้นที่เป็นความหวังเมื่อตัวเขาเองมนุษย์แม้กระทั่งว่าลุกขึ้นที่จะทำให้อะไรพระน้ำพระทัยของพระเจ้านี่น่ะไม่เป็นไปอย่างที่พระเจ้าคาดหวังไว้แต่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะมีอำนาจที่จะหยุดน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะนำเขากลับมาหาพระเจ้าใหม่ได้
วิวรณ์จึงเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าพระเมสสโปดกของพระเจ้าที่ได้ตายไปแล้วเพื่อคนบาปจะนำคนบาปเปลี่ยนชื่อมันใหม่จากอีบาเบลมาเป็นอะไรเจ้าสาวของพระเจ้า That's my bride และพระองค์จะเป็นอะไร The groom และพระองค์จะเสด็จมารับเจ้าสาวต้องดูภาพงามขนาดไหนที่นอกใจพระองค์ที่วิ่งหนีพระองค์ที่ไม่เอาพระองค์แล้วแล้วพระองค์บอกว่าอะไรเมื่อเขากลับมาหาเราเราจะเป็นผู้รักษาเขาใหม่และเราเองจะตั้งตำแหน่งเขาใหม่เป็นอะไรเจ้าสาวว่าตัวเจ้าสาวตำหนิและมีใครรับนอกจากพระเจ้าพระเมสสโปดกของพระเจ้านี่คือพระคุณล้วนล้วนและนี่คือภาพที่มันงดงามภาษาสัญลักษณ์ถ้าเราไปอ่านเองเราจะเข้าใจอย่างนี้ไหมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นนี่คือพี่วอนที่ทำไมเราเข้าใจยากที่เข้าใจยากเพราะว่ามันมีศาสนศาสตร์เบื้องหลังที่ซัพพอร์ตมันอยู่ตั้งแต่ไหนแล้วปฐมมาการเราเองจะต้องกลับไปรู้ตรงนั้นเราเองถึงจะตีความว่า bride มาจากไหน the lamb of god มาจากไหนมาจากบาเบลมาจากบาบิโลนซึ่งคำสองคำนี้คำเดียวกันที่ทำให้เราเองเข้าใจความหมายความลึกซึ้งว่าถ้าไม่ใช่ the savior พระผู้ช่วยให้รอดไม่มีทางที่เราเองจะได้กลับเข้าสู่ประตูสวรรค์ได้ลูกกุญแจของผู้ถือประตูสวรรค์ลึกซึ้งป่ะลึกซึ้งจริงๆเลยเอาลองดูประการที่4ลองดูด้านนี้โอ้อาจารย์1 2 3 3หน้าเดียวแล้วอาจารย์หน้ายังไม่จบก็จบนั่นไม่ใช่ข่าวดีหมออาจารย์แจงเลยข่าวร้ายของเราเพราะฉะนั้นอดทนเอาล่ะอันที่4ลองดูนี่คืออะไรเป็นหนังสือแห่งอะไรพระบุตรเฟซายมาพระบุตรเฟซายคืออะไรการพยากรณ์การทำนายเพราะฉะนั้นการทำนายการพยากรณ์จากวิวรณ์บทที่1ข้อที่3พูดถึงอะไรการทำนายการพยากรณ์พูดถึงว่าถ้าท่านโอเบถ้าท่านเชื่อฟังเราเองจะเป็นผู้ที่อะไรโปรเทคท่านนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เป็นการจริงไหมถ้าเราเชื่อฟังพระองค์ก็ปกป้องเราถ้าเราไม่เชื่อฟังอะแล้วเราเองจะมาถามการปกป้องจากพระเจ้าได้ไหมไม่ต้องถามเลยเพราะเราเองไม่เชื่อฟังแล้วเรายังมาตอบว่าพระเจ้าว่าที่ข้าพระองค์วิ่งไปหาความชั่วร้ายทำไมพระองค์ไม่ตามไปพระองค์บอกว่าไงแล้วขอให้เจ้าเชื่อฟังเราเองถึงจะปกป้องเจ้าแล้วมันมีมากกว่านี้วิวรณ์บทที่27ข้อ7อันนี้แค่ยกตัวอย่างถ้าเจ้าเชื่อฟังเราจะเป็นผู้อะไรอวยพรมันง่ายเนาะมันซิมเปิลขนาดเลยถ้าเชื่อฟังก็ปกป้องภัยจะมาถึงเราไหมถ้าสมมุติเราเชื่อฟังพระพรก็จะมาถึงเรามันจะเป็นพระเพลิงไปได้ไหมไม่มันยังไม่ใช่เป็นความเผาผลาญไม่ใช่ไฟร้อนเผาผลาญชีวิตเราถ้าเราเองไม่เชื่อฟังต่างหากพระเพลิงถึงจะเกิดขึ้นในชีวิตความร้อนรุ่มปัญหามันมีแต่วุ่นวิ่งวุ่นวายมันมีแต่ความแตกสร้างเลือดแตกกระจายไปหมดเพราะอะไรเพราะเราไม่เชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังพระองค์ไม่ปกป้องพระองค์บอกว่าไงเราก็ปล่อยให้เขาทำตามกิเลสตัณหาของเขาจำได้ไหมหญิงก็ไปสมสู่กับหญิงชายก็ไปสมสู่กับชายผิดเพศไปและเราเองก็ปล่อยเขาให้ไปทำตามใจปรารถนาของเขาเราปล่อยด้วยแล้วพระองค์ปกป้องไหมพระองค์ไม่เพราะโลกเอ็ดมันก็ถามหาโลกที่มันมาจากไอ้เรื่องของเพศก็ถามหาเขาเพราะอะไรเขาวิ่งไปหาความชั่วร้ายด้วยตัวของเขาเองการปกป้องของพระเจ้าก็ไม่อาจจะไปถึงเขาได้นี่คือสิ่งที่พระองค์บอกว่ายังไงนี่คือหนังสือแห่งการพรอฟเฟซายการเปิดเผยการทำนายพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ไม่ใช่แห่งคำแห่งการทำลายคำของพระองค์เป็นคำแห่งชัยชนะเมื่อเราได้แล้วคำชัยชนะคำของพระองค์เป็นการหนุนน้ำใจเมื่อเราได้แล้วเราถึงจะมีกำลังใจคำของพระองค์ทำให้เรากล้าลุกขึ้นเป็นพยานทำไมจริงแล้วลุกขึ้นเป็นพยานได้เพราะเหตุว่ากลับมาหาพระเจ้าท
ถ้าไม่ใช่กลับมาหาพระเจ้าเขาจะวิ่งหนีคำของพระเจ้าเพราะคำของพระเจ้าจะทิ่มตรงจุดบอดของชีวิตและจะติดตามจนกระทั่งมาตัวเราเองจะพลุนไปทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าและนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไว้อย่างชัดเจนแต่เมื่อวิ่งมาหาพระเจ้าชัยชนะเกิดขึ้นกำลังใจเกิดขึ้นความกล้าที่จะเป็นพยานก็เกิดขึ้นเห็นภาพชัดเจนหรือยังว่าทำไมในคนที่วิ่งเข้าหาพระเจ้านี่นะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่ใช่เป็นเรื่องปกตินะอัศจรรย์และเราสัมผัสได้ละลองดูประการที่5นะ Book of a Blessing นี่คือหนังสือแห่งพระพรใครอ่านพี่บอลก็คือได้พระพรของพระเจ้าพระพรนั้นมาอย่างไรพระพรนั้นมาทางคำสัญญาที่เราบอกแล้วเมื่อเราเชื่อฟังเราจะปกป้องเจ้าพระพรของพระเจ้าคือพระพรที่พระองค์รักษาพระองค์คีปเอาล่ะถ้าพระเยซูคริสต์พระเจ้าคีปหมายความว่าพระองค์จะปล่อยไว้จะทิ้งไหมพระองค์จะบิดเบือนพระสัญญาไหมพระองค์จะเขาเรียกว่าอะไรนะหักสัญญาของพระองค์ไหมแม้เราจะฉีกใบสัญญาของกรมธรรม์พระองค์ก็ถือฉบับถาวรในพระหัตถ์ของพระองค์ของเราได้ฉีกไปเถอะฉีกไม่รู้จะกี่ฉีกแล้วหักสัญญาที่ทำให้กับพระเจ้าไปไม่รู้จะกี่ข้อแล้วแต่พระองค์ถือฉบับถาวรไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วเมื่อไหร่เองเราอยากจะรู้ว่าใบที่เราฉีกไปอ่านยังไงให้เราล้มที่แทบอะไรนะพระบาทของพระองค์แล้วพระองค์จะอ่านให้ฟังว่าลูกเอ๋ยที่เจ้าฉีกทิ้ง1 2 3แล้วเมื่อเรารู้แล้วอย่างนั้นสารภาพก็ลุกขึ้นยืนใหม่นั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าไงนี่คือหนังสือแห่งพระพรไม่ใช่ทิ่มบาปพระพรกับทิ่มที่บาปต่างกันนะเมื่อเป็นพระพรของพระเจ้าเนี่ยนะพระองค์ทำให้เราเองเห็นความหวังใหม่อันนี้คืออะไร New Hope พระพรคือ New Hope ไอ้ New Hope ที่เราได้รับเนี่ยนะทำให้เราเองเข้าใจคำว่าอะไร Blessing Blessing ของพระเจ้าไม่ได้มาจากสิ่งสวยงามเสมอไป Blessing ของพระเจ้าบางทีกำลังอยู่ที่เกาะปาตมอสแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าเราอยู่ที่ปาตมอสนั่นคือ blessing blessing คือรู้ว่าอยู่ที่ไหน blessing รู้ว่าปัญหาคืออะไร blessing รู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไร blessing คืออะไร blessing บางทีเป็นการหนุนจิตชูใจที่พระเจ้าย้ายเราจากค่ายของความตายมาสู่ชีวิตนั่นคือ blessing บางทีขบวนการของการสร้างของพระเจ้านั่นคือ blessing บางคนไปถึงจุดที่เข้าสู่แผ่นดินทรงสัญญาคืออะไรหัวเราะได้ทั้งวันไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะปัญหาอะไรลายล้อมหรือว่าไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเขาเองถือว่าชีวิตของเขาอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าเขาจะไม่กระวนกระวายมัทธิวพูดไปถ้าความกระวนกระวายจะต่อชีวิตของเจ้าให้ยาวไปอีกสักสองนึงก็ทำไปเถอะแต่หากความกระวนกระวายไม่ได้ต่อชีวิตของเจ้าให้ยาวไปอีกหนึ่งศอกก็ไม่ต้องไปกระวนกระวายให้มีชีวิตอยู่ตามพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาที่ตามเวลาพระเจ้าหรือตามเวลาเราตามเวลาของพระเจ้าของพระเจ้าไม่ใช่ของเราและเมื่อ right time มาถึงพระเจ้าบอกว่ายังไง I keep my promise และพระองค์ก็ทำให้ความหวังของเราสำคัญที่สุดคือเราอย่าสิ้นหวังเพราะเมื่อเราเองจะเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าและเราเองสิ้นหวังก็แสดงว่าอะไรหมดที่มันจะต้องเกิดขึ้นคือเราจะสิ้นหวังกับพระสัญญาของพระองค์อ้าวล่ะทีนี้หนังสือเล่มนี้ blessing จะเกิดคืออะไรจะต้องมีอุปนิสัยใหม่ในชีวิตของเราเราจะต้องเป็นคนที่รักในการอ่านเอาลาวด้วยบางคนก็บอกว่าอ่านดังไม่เป็นนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราไม่อ่านไหมบางคนบอกว่าไงการกลัวอ่านผิดนั่นคือนิสัยที่จะไม่อ่านไหมบางคนบอกว่าอ่านไม่ทันคนอื่นนั่นคือนิสัยที่จะไม่อ่านไหมไอ้เล็กบอกว่ายังไงเมื่อเราร้องเพลงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยให้มองไปข้างหน้ากี่คำ3 คำ 4 คำมองไปเลยเพราะอะไร
เราเองจะได้ร้องทันคนอื่นแล้วเราเองจะอ่านทันคนอื่นถ้ามันไม่ทันก็กระโดดไปข้างหน้าเห็นไหมไปรอที่จะไปพร้อมเขาข้างหน้านี่คือสิ่งที่เราเองจำเป็นที่ต้องอ่านเอาท์ลาวเพื่อเมื่อเราอ่านเอาท์ลาวเราจะได้ยินเสียงของเราและยินเสียงของคนข้างๆเราเมื่อเราอ่านอย่างนั้นเรามีความสุขไม่เชื่อเหมือนที่เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะถ้าเราอ่านไม่ทันไม่เป็นไรกระโดดหยุดตรงนั้นกระโดดไปใหม่แล้วบางคนกระโดดอ้าวตายเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้นี่อ่านผิดไม่ต้องไปติดอยู่ที่นั่นเข้าไปเกือบจะจบแล้วไม่ต้องไปสะดุดนี่คือการอ่านเอาท์ลาวเพื่อจะดึงเราซึ่งช้าและติดอยู่กับความผิดทำผิดการอ่านเอาท์ลาวคือบางทีเราต้องออกจากจุดที่มันผิดพลาดที่จะไปแคชอัพกับคนอื่นๆนั่นนี่คือสังคมที่เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่อ่านเอาท์ลาวอย่างเดียวจะต้อง respond personally คืออะไรเมื่อเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนตัวของเราเราจะต้องเรียนรู้จากคำที่จะคริสตจักรของเราไม่รู้ทำไมอายที่จะพูดกับว่าอาเมนว่าเราคิดว่าอะไรทำไมขอถามหน่อยทำไมเราไม่กล้าพูดกับว่าอาเมนสมมติอ่านพระวจนะของพระเจ้าจบตอนเนี้ยถ้าเราอ่านในพิบอเนี่ยอาเมนโอ้โหพังเพื่อมากเลยตะกี้เราอ่านไปกับอาเมนกี่ครั้งนะอาเมนสามครั้งอาเมนเห็นไหมและจบในข้อที่เจ็ดจบด้วยอะไรจะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนในข้อที่หกเห็นไหมพระเกียรติและไอสวรรค์จงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนเอาล่ะมีแต่อาเมนเดี๋ยวเราจะเจออาเมนเยอะแยะไปหมดและนี่คืออาเมนที่เกิดขึ้นเมนถามพี่บอลข้อต่อไปนี้พระเจ้าก็เป็นพระอาเมนพระองค์ทรงเป็นพระอาเมนพระอาเมนหมายความว่าเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดอย่างนั้นก็หมายความว่าเราอนุญาตให้พระวจนะคำของพระเจ้าเป็นไปตามนั้นตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาเอาไว้นี่คือสิ่งที่เราเองอาเมนไม่ใช่ว่าสำหรับคนเราอย่าอาเมนไปเรื่อยด้วยนะพระวจนะของพระเจ้าอาเมนได้แต่อย่าอาเมนไปเรื่อยแล้วก็ท่านเองเมื่อทำความชั่วแล้วท่านก็ตกนรกอาเมนผิดจังหวะไปหน่อยแอบผิดจังหวะขอให้เป็นไปอย่างนั้นให้ฟังดีๆก่อนที่จะอาเมนไม่ใช่พูดไปเรื่อยแล้วให้ไปเลยให้เป็นการอ่านพระวจนะอย่างเงี้ยเรามาสร้างนิสัยใหม่ในคริสตจักรของเรานะฝึกตั้งแต่เราเนี่ยพวกเราเนี่ยแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับเราเพราะอะไรสมมติเราอ่านในบทสลับในวันอาทิตย์ถึงเนี่ยนะแล้วเราเองลองพอปุ๊บจบปั๊บเราสร้างนิสัยใหม่ให้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราซึ่งอาจจะเป็นเรื่องประหลาดสำหรับคนที่ไม่ได้มาเรียนกับเราเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นวะพออ่านจบปุ๊บในข้อสุดท้ายอ่านสลับกับผู้นำพอจบปุ๊บให้เราพร้อมกันว่าอาเมนและสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรหลังจากนั้นอาทิตย์ถัดไปคนยังสงสัยอยู่แต่หลังจากนั้นให้ทำต่อไปอย่าหยุดเราจะเปลี่ยนทางคริสตจักรของเราได้ที่จะฝึกมีนิสัย personality response กับการอ่านเอาท์ลาวว่าอาเมนและเราจะเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้ามี power มากขนาดไหนเอาล่ะแล้วทีนี้เรามาดูอันที่6ต่อไปอะไรคือหนังสือวิวรณ์วิวรณ์คือหนังสือที่ relevant คืออะไรตรงประเด็นจงตอกโจกโชคเลยเป็นหนังสือที่เจาะโชคโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เอาใจใครนะถ้าวิวรณ์พูดบอกว่ายังไงสิ่งเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้น shortly คืออะไรนี่ชิบชิบชิบอย่างรวดเร็วช็อตลี่ไม่ใช่ซูนนะช็อตลี่ไม่ใช่อิมมิเดียทลี่เพราะฉะนั้นซูนไม่ใช่จะเกิดแบบนี้คือควิกลี่สวิฟท์ลี่คืออย่างรวดเร็วอย่างที่บอกอย่างที่ว่าคืออะไรพิ
เริ่มตั้งแต่บทที่6เป็นต้นไปมันจะเกิดจนกระทั่งเราหายใจรับมันไม่ทันนั่นคือ swiftly quickly และก็ปฏิบัติฉับพลันทันด่วนอย่างนั้นจนตั้งตัวไม่ทันเรารู้ล่วงหน้าตอนนี้นี่เรารู้แล้วว่ามันจะเกิดยังไงขึ้นตรงประเด็นตอกปอกเช็คเลยแล้วไม่เอาใจเรานี่คือหนังสือวิบอร์อันที่7Majestic Book นี่คือหนังสือที่คู่ควรแก่พระบารมีพระบารมีของใครขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็น Priest เป็น King พระองค์ทรงเป็นจอมราชาพระองค์ทรงเป็นผู้มีชัยเมื่อพระองค์ทรงเป็น Majesty พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรที่จะยกย่องพระบารมีจำเรียนได้ไหมMajesty, worship His Majesty. พระองค์ต้องการให้เราเองนะมาสักการพระองค์พระองค์สมควรที่ได้รับการเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพที่ไหนที่บัลลังก์นี่นี่คือการนมัสการที่บัลลังก์และโดยเฉพาะยิ่งบัลลังก์แห่งการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและใครที่พระเจ้าพิพากษาแล้วเมื่อพระเจ้าพิพากษาคนต่างๆเหล่านั้นที่พระองค์บอกว่ายังไงพระองค์เตือนเราแล้วล่วงหน้าเราดูด้วยกันพระองค์พิพากษาใครเมื่อเราไปอยู่ที่หน้าบัลลังก์ของพระองค์เราลองดูด้วยกันบทที่21ข้อที่8อันนี้คือบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระองค์ไอ้นี่อันตรายพร้อมกันหนึ่งสองสามแต่คนขาดคนไม่เชื่อคนที่น่าเกลียดน่าชังคนที่ฆ่ามนุษย์คนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมุสามรดกของเขาอยู่ในบึงไฟและกรรมฐานที่กำลังไหม้อยู่นั้นนั่นคือความตายครั้งที่สองนั่นคือคนประเภทนั้นที่จะได้อยู่ที่ไหนในที่ของเขาเมื่อหน้าบัลลังก์บอกแล้วบอกว่าคือคนประเภทนี้ถ้าสมมุติเราอยู่หนึ่งในจำนวนนี้โอกาสของเราก็เป็นยังไงตายครั้งที่สองถ้าสมมุติว่าเราเองแก้ตัวแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่โอกาสรอดของเราก็เรารู้ล่วงหน้าไหมไม่รู้เรารู้ล่วงหน้าไหมเรารู้ล่วงหน้าไหมพระบัลลังก์ที่พระองค์จะพิพากษาพระองค์พิพากษาใครเรารู้ล่วงหน้าแล้วเมื่อเรารู้ล่วงหน้าแล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราเองเนี่ยนะไม่ต้องการที่จะพลาดจากพระคุณของพระองค์คือตายครั้งที่สองเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นคืออะไรแยกเราถาวรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพลาดลองดูและสิ่งนี้กำลังอะไรอธิบายความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้านี่คือ the greatness ของพระเจ้าพระบารมีเวลาเราลองนะมันมีความรู้สึกเป็นไงยิ่งใหญ่เฮ้ยเยอะเยอะรู้หรือเปล่าว่าความไอ้ที่เป็นมาของเพลงนี้มาจากไหนคนที่แต่งเพลงนี้เนี่ยเมื่อเขาไปดูราชวงศ์ของอังกฤษเสด็จมาแล้วคนก็บ่งอะไรเข้าแถวรออยู่แล้วโบกแล้วบางคนนี่น่ะเอาผ้ามาโมโหนี่คืออะไรความยิ่งใหญ่ของแค่มนุษย์เพียงแค่อยากจะโยนโฉมราชวงศ์เขาทำทุกอย่างที่จะได้อยู่ใกล้ชิดและก็แต่งตัวอย่างสวยสดงามที่จะได้ไปอยู่ที่นั่นเราคิดถึงระบบของกษัตริย์ของบ้านเราคนเฒ่าคนแก่มือเหี่ยวหน้าเหี่ยวก้มลงไปกราบเอาผ้าเช็ดหน้าเอามาให้พระองค์ทรงพระตีนเหยียบอันนี้คืออะไรอันนี้คือความจุกจ้องคือบารมีคุณคำว่าพระบารมีคุณคือตรงนี้ที่เราเองรู้ว่าคนนั้นน่ะสมควรจะได้รับถ้าพระเจ้าของเราจริงใหญ่ยิ่งกว่าราชวงศ์ของอังกฤษนี่แหละที่เราร้องเพลงนี้คืออะไรพระบารมีนี่คือความหมาย behind เพลงนี้ของคนแต่งเมื่อไปเห็นมนุษย์ก้มกราบมนุษย์สำหรับพระเจ้าองค์นี้พระองค์สมควรที่จะได้รับการยกย่องพระบารมี majestic มากกว่ามนุษย์อีกกี่ร้อยกี่พันเท่าอ้าวแล้วอันที่8
universal book หมายความว่านี่คือสากลไม่ใช่เฉพาะประเทศอิสราเอลไม่ใช่เฉพาะคนของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะคริสเตียน universal หมายความอะไรขอให้ส้มด้วยจริงไหม universal ของคนนี่อะไรอิสลามด้วยเห็นไหมทุกคนเพราะใครเป็นคนสร้างมนุษย์เพียงแต่ว่ามนุษย์เองถูก confuse ที่ไหนหอบาเบลซาร่าเขาลงนะอาจารย์พระพุทธพี่ไอ้คอมเมนต์เบิร์มอ่ะบอกใครอ่านมาบอกเพราะว่าภาษาเราอ่านออกแต่ภาษานี่อ่านไม่ออกเห็นไหมยังแล้วก็มัน universal เพราะอะไรเพราะนี่คือสิ่งที่มีหนังสือเล่มเดียวที่ถูกแปลมากภาษาที่สุดคือพระคัมภีร์เล่มอื่นนี่แปลอยู่ไม่กี่ภาษามีพระคัมภีร์เล่มเดียวเท่านั้นที่แปลไป universal ภาษาเดียวเท่านั้นในพระคัมภีร์ของในหนังสือวิวรณ์พูดถึงอะไร nations ประชาชาติพูดถึงอะไร peoples ประชากรทั้งประชาชาติในโลกนี้ทั้งประชากรของโลกนี้สิ่งที่ universal ในหนังสือเล่มนี้กำลังพูดถึงคือเขากำลังอธิบายให้คนเข้าใจถึง rooms ของ heaven จำได้ไหมงามขนาดเลยเราลองดูด้วยกัน rooms ของ heaven เราเองรู้เรียบร้อยแล้วสวรรค์งามขนาดไหนอย่าพลาดเด็ดขาดนะลองไปดูบทที่21นั่นแหละคนที่ไม่ได้เข้าไปคือคนเหล่านั้นส่วนเราที่จะไปเรารู้เรียบร้อยแล้วความกว้างใหญ่ไพศาลของที่ที่เราไปเนี่ยนะมันขนาดไหนอ่านตั้งแต่ข้อที่11เป็นต้นไปเอา10แล้วกันหนึ่งสองสามท่านได้นำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และได้สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มซึ่งกำลังลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนั้นประกอบด้วยพระสิริของพระเจ้าใสสว่างดูแก้วมณีอันหาค่ามิได้เช่นเดียวกับแก้วมณีโชติอันสุขใสและเป็นเปลือกนครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตู12ประตูและที่ประตูมีทูตสวรรค์12องค์และที่ประตูนั้นจารึกชื่อเผ่าของพวกอิสราเอล12เผ่าทางด้านตะวันออกมี3ประตูทางด้านเหนือมี3ประตูทางด้านตะวันตกมี3ประตูและทางด้านตะวันตกมี3ประตูและกำแพงนครนั้นมีฐานศิลา12ฐานและที่ฐานศิลานั้นจารึกชื่ออัครทูต12คนของพระเมสสโปโดทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับข้าพเจ้าถือไม้วัดทองคำเพื่อจะวัดนครและวัดประตูและกำแพงนครนั้นนครนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากันและท่านเอาไม้วัดนครนั้นได้ 2,000 กว่ากิโลเมตรกว้างยาวและสูงเท่ากันท่านวัดกำแพงนครนั้นได้144ศอกตามมาตราวัดของมนุษย์ซึ่งเหมือนกันกับของทูตสวรรค์กับแผ่นนครนั้นก่อด้วยแก้วมณีโชติและนครนั้นสร้างด้วยทองคำเนื้อบริสุทธิ์สุขใสดุจแก้วฐานและกำแพงนครนั้นประดับด้วยแผ่นดินจินดาทุกชนิดฐานที่หนึ่งเป็นแก้วมณีโชติที่สองไฟทูที่สามโอราที่สี่มรกตที่ห้าโกเมที่หกกัปติมที่เจ็ดบุษราคำน้ำแก่ที่แปดเพทายที่เก้าบุษราคำน้ำอ่อนที่สิบโยกที่สิบเอ็ดเนรที่สิบสองเป็นร้อยสีม่วงประตูทั้งสิบสองนครนั้นทำด้วยไข่มุกสิบสองเม็ดประตูละเม็ดและถนนในนครนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์ใสราวกับแก้วข้าพเจ้าไม่เห็นมีบริหารในนครนั้นเลยเพราะพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระเมสสโกดกทรงเป็นพระวิหารในนครนั้นนครนั้นไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนั้นและพระเมสสโกดกทรงเป็นดวงประทีปของนครนั้นบรรดาประชาชาติจะเดินไปในทางการแสงสว่างของนครนั้นและบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนำศักดิ์ศรีของตนเข้ามาในนครนั้นประตูนครทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลากลางวันและจะไม่มีเวลากลางคืนนครนั้นเลยและคนทั้งหลายจะนำศักดิ์ศรีและเกียรติของบรรดาประชาชาติเข้ามาในนครนั้นสิ่งใดที่เป็นมลทินหรือผู้ใดที่ประพฤติเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนหรือพูดมุสาจะเข้าไปในนครไม่ได้เลยเพราะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมสสโกดกเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ให้ยาเรามีพาสปอร์ตหรือยังมีแล้วค่ะให้เราถือพาสปอร์ตมั้ยวีซ่าตีวีซ่าเรียบร้อยกับชีวิตของพระเยซูคริสต์ประทับตราด้วยโลหิตของพระองค์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือที่ที่เราจะไปงานบอกของเธอ
ของแท้เนี่ยเราใส่ทุกวันนี่ของปลอมตอนเนี้ยเดี๋ยวก็จะไปซื้อไอของใช้ในงานไอของไออะไรชมพู่กับพี่เป้งก็จะไปซื้อของปลอมอีกละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไปซื้อของปลอมมามันชั่วคราวแค่สารยาละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองไปถึงที่นั้นเนี่ยนะไม่ต้องลากสุดเขตอะไรมันเบนไม่ต้องหรอไม่ต้องไม่ต้องเผาลงเบนเออเบนผมอุตส่าห์ซื้อมาเหมือนบรูซเลยไม่เบนพวกนั้นเอาทิ้งเขียนพินัยกรรมให้ใครก็ได้แต่อย่าให้หมาให้แมวแล้วกันไม่รู้เรื่องหมาแมวนั่นแหละเราเองจะได้ไปที่นั่นและที่นี่คือบ้านถาวรของเราแต่คนที่ไปเจอความตายครั้งที่2 second dayบ้านถาวรของเขาก็มีเหมือนกันคือนรกที่ไฟแห่งนรกจะไหม้มอดนอนที่เจาะชัยเข้าไปในเนื้อจะไม่ตายลองคิดดูสิอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนเลือกไปถ้าไปในทางนั้นพระคัมภีร์เนี่ยพูดให้เราเห็นทางนี้และทางนี้เราควรจะไปในทางนี้นี่คือผู้เชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไปสิ่งที่เรียกร้องคืออะไรท่านใดที่มีชีวิตเป็นมนทินพลาดจากการจดชื่อในหนังสือแห่งชีวิตของพระเจ้าเมื่อพลาดพาสปอร์ตใบนี้ก็ไม่มีทางจะได้เข้าไปอ่านงดงามขนาดไหนฝันไปเถอะก็ไม่ได้แต่เมื่อเราเองจะไปที่นั่นอย่าลืมว่าชีวิตของเราต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อ Obey I will protect you Obey I will bless you นี่คือพระสัญญาของพระองค์และสุดท้ายเมื่อพระองค์ทรงบอกว่ายังไง Climax ของหนังสือคืออะไรเราคืออัลฟาและโอเมก้านี่คืออัลฟานี่คือโอเมก้าพระองค์ทรงเป็นปฐมพระองค์ทรงเป็นอาวุโสแล้วก็ตัว